เจริญสุขสาธุชนที่กำลังรับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากวัดสาขาของวัดสังฆทานหลวงพ่ออุดมปุริปุโนท่านเจ้าอาวาสจากวัดบ้านพรับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทาโยดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16 นาฬิกาถึงเวลา18 นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่42210804221080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับก็ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่สาธุชนผู้ติดตามรับฟังรายการธรรมะถวางใจแล้วก็ติดตามรับชมทาง SBB TV การได้ชมหรือว่าได้ฟังธรรมะหรือว่าแม้แต่การตอบปัญหาต่างๆซึ่งเกี่ยวกับชีวิตประจำวันให้เรารู้จักเข้าใจในการที่นำหลักธรรมคำสอนไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของเราถ้าเรารู้เท่ารู้ทันและรู้กันรู้แก้เนี่ยอันนั้นถือว่าเราใช้สติใช้สมาธิในการดำเนินชีวิตเพราะว่าเรามีจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตั้งมั่นอยู่ในหลักคำสอนหลักของศีลธรรมเพราะเราถ้าเรามีศีลแล้วก็มีธรรมมันก็เป็นตัวแปรเป็นตัวแก้ปัญหาชีวิตส่วนตัวครอบครัวหรือว่าสังคมให้ดีขึ้นคุณภาพชีวิตนี่ปัจจัยสำคัญต้องนำหลักของศาสนามาใช้คือนำมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยถ้าเราไม่นำมาใช้หรือนำมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยคนเราก็ยากที่จะรู้จักอะไรมันถูกอะไรมันผิดอะไรมันเป็นบุญหรือเป็นบาปอะไรควรทำไม่ควรทำทีเราก็จะทำไปตามความคิดหรือว่าความเข้าใจมันเป็นเรื่องของความถูกใจมากกว่าความถูกต้องนะว่าจิตใจของแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันไปใช่ไหมความรู้หรือว่าความเข้าใจเมื่อมาอยู่รวมกันแล้วถ้าเราต่างคนต่างคิดต่างคนต่างพูดต่างคนต่างทำมันก็วุ่นวายและว่าสับสนแต่มันก็ต้องมีหลักการหรือมีบรรทัดฐานมันต้องมีกฎต้องมีกติกาเหมือนกัน หลักของพุทธศาสนาก็ทำให้เรามีกฎกติกาและที่สำคัญก็รู้จักกฎของกรรมนะมั้ยกฎของกรรมนี้เป็นปัจจัยสำคัญหลายคนมาพูดว่าหนีกฎอาจจะหนีพ้นแต่ว่านี้หนีกรรมของตนหนีไม่พ้นเห็นมั้ยเห็นมั้ยมันหนีไม่พ้นเพราะว่ากรรมก็เหมือนกับเป็นเงาตามตัวเรานั่นนะฮะกรรมดีหรือว่ากรรมชั่วก็เป็นเงาตามตัวก็ เราถ้าว่าเงาไม่ดีตามมันก็กลัวมั้ยถ้าเราดีตามไม่กลัวมันเหมือนก็อบอุ่นนะฮะเหมือนมีที่พึ่งทางใจเหมือนคนเนี่ยมีพระเครื่องที่ว่าขลังหรือว่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแฝงคอไปบางทีเราไปในประชงป่าช้าอะไรเนี่ยเราก็จะมีความอบอุ่นกล้าไปรู้สึกว่าแหมพระจะคุ้มครองป้องกันแต่ถ้าว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีหลักยึดเลยนี่กลัวใช่ไหมจิตมันก็จะกลัวเหมือนกับไม่มีที่พึ่งอ่ะ ก็เป็นลักษณะอย่างนั้นถ้า
เรามีหลักธรรมประจำใจนี่จะอยู่ที่ใดที่ไหนมันก็มีความอบอุ่นมีที่พึ่งหลักธรรมคำสอนเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องมาประพฤติมาปฏิบัติให้มันเป็นกิจวัตรคือต้องทำให้มันเป็นประจำนะฮะ แล้วก็ทุกวันนี้ก็ดังที่เราสัมผัสกันอยู่ก็เป็นหน้าเป็นห่วงนะโลกของเรามันเจริญทางวัตถุมากจนจิตใจนั้นไล่ไม่ค่อยจะทันเลยเห็นไหมเรียกว่าวัตถุเจริญเกินนามธรรมนะความจริงเราก็ต้องมาปรับปรุงกันนะเพราะว่าเราไปห้ามเรื่องการพัฒนาทางด้านวัตถุความเจริญไปห้ามไม่ได้มันก็โลกมันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ไปตรงกับที่คำตัดหรือคำสอนที่ว่าเมื่อเจริญที่สุดมันก็จะเสื่อมถึงที่สุดนะฮะแต่จะทำอย่างไรให้มันชะลอความเสื่อม อันนี้หมายถึงว่าเราจะไปเจริญทางด้านวัตถุอย่างเดียวเราไม่พัฒนาเรื่องของจิตใจอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะไปหลงสมมติมากขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ว่าลืมถึงเรื่องคุณธรรมความถูกต้องอะไรฮะมันก็กลายเป็นอยากได้อยากมีอยากเด่นอยากดังอยากมีสตังเยอะๆอะไรประเภทนั้นเพราะว่ามันเป็นตัวแปรให้ได้สิ่งสมมตินั้นมาได้ซึ่งเป็นวัตถุเท่านั้นอันนี้ก็เป็นปัจจัยเหมือนกันที่เราจะต้องทำความเข้าใจให้มันถูกต้องให้มันสอดคล้องกับธรรมชาติความเป็นจริงนะครับไม่ฉะนั้นเราก็จะไปลุ่มหลงเกิดความลุ่มหลงเราต้องอยู่ด้วยความรู้อย่าไปอยู่ด้วยความหลงนะรู้จากการอุปโภคหรือบริโภคนะฮะชีวิตมันถึงจะมีความสุขถ้าไปหลงในการอุปโภคหรือบริโภคแล้วมันก็จะมีความทุกข์ดังนั้นหลักของพระพุทธศาสนาใช่ไหมพระพุทธเจ้าจะสอนไหมเรื่องปัจจัยสี่ท่านให้มีอะไรปัจเจกขณะในการพิจารณาการนุ่งห่มเสนาสนะใช่ไหมแล้วก็การบริโภคการรับประทานการฉันของพระอะไรก็แล้วแต่ท่านก็ให้พินิจพิจารณาโดยอย่าใช้สตินะฮะพิจารณาบริโภคเพื่อความรู้ความเข้าใจเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ใช่ด้วยว่าความหลงลุ่มหลงอะไรฮะเพราะว่าความลุ่มหลงมันก็ทำให้จิตใจเรารุ่มร้อนไปด้วยเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านว่าเหมือนกันอายุที่ท่านบอกว่าอะไรฮะแหมกินน้อยเนี่ยมันตายยากนะกินมากแล้วมันตายง่ายมันเป็นเพราะอะไรโอ้ท่านก็พูดมีเหตุผลเหมือนกันโอ้กินไปมากๆตายง่ายนะฮะโรคไข้เจ็บเบียดเบียนอะไรสารพัดนะกินน้อยตายยากกันนะอดทนทนอดนี่มันตายยากเอาอึดนะฮะเอาโยนถามครับขออาการหลวงพ่อครับมีสายจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับจากโยมสุพินเจริญพรจ้าโยมจ้านมัสการจ้าจ้าขอเสียงขึ้นนิดหน่อยจะโยมพูดได้ไหมโยมนั่งสมาธิแล้วแบบใจมันไม่ค่อยสนิทนะคะเสียงค่อยจ้ายังไงต่อไม่นิ่งอ่ะเหมือนว่าเราไม่นิ่งอะไรประมาณเนี้ยฮัลโหลอยากถามหลวงพ่อว่าเราห่างจากที่เรานั่งหรือว่าเราหายไปนานหรือว่ายังไงอะไรประมาณเนี้ยนั่งไม่สงบใช่ไหมนั่งไม่สงบเลยใช่ไหมฮัลโหลฮัลโหลจ้ะมันนั่งไม่สงบแต่ก่อนเคยนั่งได้ใช่ไหมจ้ะแล้วพอห่างไปนานฮัลโหลจ่าโยมสุพินได้ยินไหมตอนก่อนโยมเคยนั่งได้แต่พอมาเนี่ยสักได้ยินฮัลโหลประมาณเนี้ยนั่งไม่ได้จ้าได้ยินไหมคะได้ยินจ่าโยมได้ยินไหมโยมได้ยินอาตมาไหมโยมสุพินได้ยินอาตมาไหมได้ยินได้ยินอาตมาไหม
น่าจะมีคำถามเดียวเนาะคำถามเดียวยังไงก็โยมสุพินก็รอฟังทางวิทยุก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวจะให้หลวงพ่อตอบให้ฟังครับคำถามของโยมสุพินนะครับหลวงพ่อโยมถามว่าแต่ก่อนก็เคยนั่งสมาธิได้ครับทำความสงบได้ฮัลโหลยังอยู่ไหมจ๊ะยังอยู่จ้ะยังอยู่ถามใหม่ถามใหม่โยมสุพินถามใหม่คือนั่งสมาธิตอนก่อนนั่งได้แต่เดี๋ยวนี้นั่งไม่ได้เลยอ่ะจ้าจ้ามีแค่นี้ใช่ไหมนั่งตอนก่อนน่ะเคยนั่งสมาธิได้แต่เดี๋ยวนี้นั่งไม่ได้เลยจ้าคำถามเดียวใช่ไหมจ้าจ้ามีคำถามอื่นอีกไหมที่จะถามจ้าจ้างั้นก็รอฟังพ่อตอบตามทางรายการโทรทัศน์ก็ได้จ้าเพราะดูอยู่ได้โอเคจ้างั้นก็แค่นี้เนาะครับหลวงพ่อโยมสุพินบอกว่าแต่ก่อนเคยทำสมาธิได้นั่งสมาธิได้ครับแต่ตอนนี้พอหลังๆห่างไปสักพักหนึ่งพอมาทำสมาธิเริ่มนั่งก็สงบไม่ได้ครับหลวงพ่ออยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนำหน่อยบางทีการทำสมาธิเนี่ย ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องสงบเสมอไปการทำสมาธิบางทีจิตไม่ดิ่งลงไปจนตัววิจกวิจารดับไปมีแต่ตัวรู้หรือตัวสติหรือหมายความถึงว่าไม่มีวิตกวิจารจิตมันนิ่งมันสงบโดยที่ว่าไม่ไปคิดอะไรเรื่องอะไรต่างๆนะมันสงบไปเฉยๆงั้นมันก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งแต่ว่าบางครั้งที่เรานั่งไม่สงบเราก็มาดูจิตที่มันวิตกวิจารแต่จิตที่วิตกวิจารนั้นถ้าเรามีสติมีจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันบางทีตัววิตกวิจารนั้นมันก็ไม่ติดอยู่ในอารมณ์ของเราแต่มันเห็นว่าทำไมมันวุ่นวายทำไมมันสับสนทำไมมันฟุ้งซ่านเหลือเกินแต่ว่าจิตมันก็รู้ว่าความฟุ้งซ่านนั้นเป็นอย่างไรความจริงไอ้ตัวที่ไปรู้นั้นก็เป็นตัวสมาธิอย่างหนึ่งเหมือนกันที่เห็นตัววิตกวิจารหรือว่าตัวฟุ้งซ่านเห็นนิวรณ์เนี่ยจิตมันก็เรียนรู้ดูไปเรื่อยว่ามันเป็นสาเหตุอะไรมันถึงจะไม่สงบไม่นิ่งเหมือนก่อนมันมีสองลักษณะด้วยกันนะจิตที่มีสมาธิแบบนิ่งสงบไม่คิดอะไรกับมีความสงบที่เห็นความไม่สงบความวุ่นวายสับสนแต่จิตไม่เข้าไปยึดติดอยู่นะฮะกับอารมณ์นั้นๆอะไรเงี้ยมั้ยก็ลองฝึกต้องดูนะโยมต้องประพฤติปฏิบัตินี่เราก็ต้องเรียนรู้ดูไปว่าความสงบหรือไม่สงบนั้นในขณะนั้นจิตเรามีลักษณะเป็นเช่นใดทีนี้เราจะทำอย่างไรว่าถ้าว่าไอ้ความวุ่นวายไม่สงบที่เรียกว่าเป็นนิวรณ์อะไรถ้ามันมาครอบงำจิตใจเราใจเราเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะอะไรเรามีอุปทานเราไปยึดติดกับไอ้ตัววิจกวิจารฟุ้งซ่านเหล่านั้นใช่ไหมตัวอุทธะนะฮะเราก็ดูจากการค่อยๆแยกแยะทีละน้อยละน้อยโดยการเจริญสติแต่ว่าเราก็ต้องอาศัยการทำสมาธินั่นแหละจะสงบหรือไม่สงบถ้าว่ายังไม่ถึงที่สุดมันก็เป็นลักษณะนั้นดังนั้นครูบาอาจารย์จะบอกว่าจะสงบหรือไม่สงบเราก็นั่งให้มันเป็นปกตินะทีนี้บ่งส่วนใหญ่แล้วสงบถึงจะนั่งไม่สงบแล้วไม่นั่งฮะเห็นไหมมันก็เลยแก้อะไรไม่ได้ใช่ไหมมันไม่คือไงมันเป็นอนิจจังหมดทั้งความสงบและไม่สงบแต่มาที่จริงๆเนี่ยมันรับได้ทั้งความสงบและไม่สงบเห็นไหมมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาอาศัยความเพียรเอาพยายามทำมันนะโยมนะขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดชัยนาทครับจากโยมสิรินาถสิรินาถจ้ะจะเล่นพรจ้าโยมนมัสการเจ้าค่ะทั้งสองรูปเลยนะคะฮัลโหลค่ะได้ยินไหมคะจะได้ยินจ้าโยมพูดได้เลย อยากจะถามว่าคนที่เป็นธรรมเป็นศีลถือศีลห้าเนี่ยนะแล้วก็ไปว่าแม่ชีหลายๆอย่างเนี่ยเขาจะบาปไหมคะศีลห้าไปว่าแม่ชีเนาะฮัลโหลค่ะได้ยินค่ะโยมมีคำถามอีกไหมมีอีกไหมค่ะและอีกอย่างนึงอีกข้อนึงก็คือทำการที่เมื่อวานนี้ฟังไม่ทันคือว่าคนที่เป็นแม่ชีอ่ะต้องรับถึง8ต้องให้พระด้วยต้องให้พระสอนหรือเปล่าคะ2รายการค่ะจ้า2คำถามเนาะค่ะจ้าโอเคจ้าก็ฟังทางโน้นเนาะเดี๋ยวจะให้หลวงพ่อตอบให้ฟังครับข้อแรกครับหลวงพ่อโยมถามว่าโยมคนปุถุชนธรรมดาเนี่ยครับหลวงพ่อไปต่อว่าด่าแม่ชีอะไรประมาณนี้ครับว่าแม่ชีอย่างเงี้ยจะบาปหรือเปล่า
ก็การที่ว่าพูดร้ายมันเป็นในไม่เป็นในสัมมาวาจาหรือว่าไม่เป็นวาจาที่เป็นสุภาษิตนะวาจาที่เป็นการให้ร้ายหรือให้โทษหรือว่าให้ทุกข์กับผู้อื่นนะมันก็เป็นบาปหรือเป็นมลทินทั้งนั้นนะใช่ไหมในศีลข้อมุสาวาทใช่ไหมที่ว่ามีจัดเป็นนะฮะสี่ประเภทสี่ลักษณะด้วยกันที่ว่าไม่โกหกคือไม่พูดเท็จเนี่ยแล้วก็ไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดแล้วไม่พูดเพ้อเจ้อเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องอันนั้นเป็นบาปผิดศีลตรงนั้นเท่านั้นนะแม้จะว่าเป็นศีลห้าของอุบาสกอุบาสิกานะนี่ทีนี้มันไม่เกี่ยวที่ว่าเราจะไปว่าแม่ชีที่อะไรมีศีลมากกว่าใช่ไหมมากกว่าแต่ว่าเป็นปกติธรรมดาด้วยกันนะครับเป็นศีลห้าด้วยกันหรือแม้จะผู้ไม่มีศีลก็ตามทีแต่ไปว่าให้เขาเกิดความทุกข์ใจหรือไม่สบายใจก็เป็นบาปเป็นมลทินทั้งหมดนะฮะอีกข้อหนึ่งอะไรสองบอกว่าโยมถามว่าแม่ชีที่มีศีล8หรือศีล10เนี่ยครับยังจำต้องให้พระคุณเจ้าท่านสอนหรือเปล่าครับถ้าเป็นระบบหรือว่าธรรมเนียมก็เป็นลักษณะนั้นแต่แม่โยมชีนั้นอยู่กับวัดเพราะว่าพระเป็นผู้ที่บวชให้ใช่ไหมให้ถือศีลนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นแหละฮะแม่ชีที่ปลงผมแล้วอะไรแล้วครับพระก็จะต้องให้อาวาสโดยทั่วไปใช่ไหมครับพระก็ต้องให้อาวาสให้คำแนะนำสอนบางทีถ้าเป็นแม่ชีที่บวชนานเป็นอาวุโสก็แม่ชีอาจจะสอนกันได้นะฮะในกลุ่มที่เป็นหัวหน้านะเป็นอาจารย์อะไรประเภทนั้นก็แนะนำกันได้ครับแต่ถ้าโดยรวมแล้วก็พระก็จะสอนนะครับครับขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดอุทัยธานีครับจากโยมสุภัสสรเจริญพรอาจารย์โยมสวัสดีค่ะอาจารย์จ้าอยากถามว่าบรรพบุรุษสอนให้สวดมนต์พระจินทร์ยอดประจันปีดกพระจินทร์จอแล้วก็พระพุทธคุณพระธรรมคุณเนี่ยนะคะจ้ะอยากทราบว่าพอสวดเสร็จพระสอนก็จะให้แผ่เมตตาให้กับผู้อกกาลีนะแล้วก็ไปให้เทพดาอารักษ์ท่านจะได้รับไหมคะจ้ะคำถามเดียวเนาะข้อสองแม่จะได้รับไหมคะจ้ะมีอีกไหมแค่นี้จ้ะจ้ะครับโยมบอกว่าเหมือนจะประมาณว่าโยมจะพาคนอื่นทำด้วยอย่างเงี้ยครับหลวงพ่อคือสวดมนต์พวกบทสวดต่างๆพระยอดพระไตรปิฎกพระชินบัญชรอะไรพวกนี้ครับโยมพานำเป็นหมู่คณะแล้วก็พอสวดเสร็จแล้วก็พาออกมากล่าวคำแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลอย่างเงี้ยครับหลวงพ่อโยมก็เลยถามว่าถ้าทำแบบนี้แล้วผู้ที่ร่วงรับไปแล้วจะได้รับไหมแล้วก็ถามรวมกันเลยก็คืออุทิศให้คุณแม่ด้วยบุญกุศลจะได้รับหรือเปล่าครับถ้าเหตุปัจจัยเขาจะได้รับเขาก็ต้องได้รับเพราะเหตุปัจจัยยังไม่ได้รับกระทันหันหรือว่าปัจจุบันทันด่วนมันก็มีโอกาสที่จะได้รับบางทียังไม่ได้รับแต่ว่ารู้ว่าอุทิศไปให้ก็มีเพราะว่าเหตุปัจจัยยังรับไม่ได้แต่ว่ารู้อุทิศไปให้ทำไปให้แต่ยังไม่ถึงอะไรเงี้ยใช่ไหมก็ยังมีเพราะว่าบางทีมันอยู่ใต้กฎเกณฑ์ของกรรมนะของแต่ละท่านแต่รู้ว่าส่งไปแล้วอุทิศไปให้แล้วแผ่ไปให้แล้วแต่ยังไม่รับเพราะว่าบุญมันไปแล้วแต่ว่ากรรมยังบังอยู่ยังรับไม่ได้สัมผัสไม่ได้มันก็มีอ่ะครับเหมือนคนที่เขาเล่าก่อนๆที่ว่าเขาตายแล้วมาฟื้นเขาฟื้นขึ้นแต่ว่าเขาไม่สร้างไม่ได้ให้ทานไม่ให้กูไม่ได้ทำทานไม่ได้ทำบุญเนี่ยเพราะว่าอะไรเขาเดินไปอ้าวที่อื่นเขาคนอื่นเขาเหมือนในเมืองในโลกอะคนอื่นเขากำลังบริโภคอาหารอยู่แต่เขาจะไปกินบ้างกินไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ทำบุญนั้นไว้ใช่ไหมเขายังไม่ได้ทำบุญก็มันกินไม่ได้เหมือนกันมันยังไม่มีโอกาสแต่ว่าเมื่อบุคคลซึ่งเป็นญาติของเขาแล้วลึกถึงเขาทำบุญอุทิศไปให้เมื่อถึงเขาหมดเวรหมดกรรมเขาก็ได้บริโภคอาหารนั้นได้ใช่ไหมแต่ว่าตัวเขาเองไม่ได้ทำถ้าว่าตัวเองเขาทำนั้นมันก็สามารถจะได้เลยใช่ไหมแต่ถ้าว่าเราทิศบางทีมันก็รอไประยะยาวนานใช่ไหมต้องทรมานไปเนิ่นนานไอ้นั่นบางคนเขาตายไปแล้วกลับฟื้นกลับมาเขามาเล่าให้ฟังเขาไปเห็นนะอย่างนั้นใช่ไหมมันก็มีส่วนที่จะเป็นอย่างนั้นได้ใช่ไหมดังนั้นเราทำไปเถอะอุทิศไปเถอะใช่ไหมเหมือนที่พระสวดมนต์จบแล้วก็จะมีการกรวดน้ำนะฮะแผ่เมตตาอะไรกันเนี่ยคือทำไปเผื่อผู้ที่มีกรรมน้อยก็จะได้รับผลจากการแผ่บุญกุศลอันนั้นไปคือแผ่ไปไม่มีประมาณนะไม่เลือกที่รักมากที่ชังเข้าใจไหมเหมือนที่ว่าครูบาอาจารย์บอกว่า
ถ้าคนไหนไม่ชอบไม่ใช่ต้องแผ่ไปให้มากๆหน่อยไอ้ที่ชอบไม่ชอบไม่ใช่พอเจอหน้ากันแล้วมันไม่สบายใจเนี่ยเป็นทุกข์แสดงว่ามันจะมีกรรมแต่ถ้าเจอหน้าแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขอะไรประเภทนั้นแสดงว่ากรรมไม่มีการต่อกันยังมีแต่กรรมดีที่เกื้อกูลกันแต่ถ้าว่าเจอหน้าแล้วรู้สึกไม่สบายใจนั่นน่ะมันมีอกุศลกรรมที่ว่าเกี่ยวเนื่องหรือว่าสัมพันธ์กันครับมันเป็นเจ้ากรรมในเวรซึ่งกันและกันนั้นต้องอุทิศต้องทำบุญแผ่ไปให้มากๆอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เจือจางหรือว่าเบาบางลงไปในสิ่งเหล่านั้นอีกข้อหนึ่งแล้วก็รวมกันแล้วครับแล้วก็เป็นโยมแม่ที่เสียไปแล้วของโยมด้วยครับว่าจะได้รับเป็นโยมแม่ก็ทำไปถูกต้องแล้วแหละบุพเพตาภีทำบุญอุทิศไปให้กับผู้ล่วงลับดับสูญไปแล้วฉะนั้นในบททวงพระที่ให้พรบทยถาเขาบอกว่ายถานั้นอุทิศให้ผีสัพพีนั้นให้คนนะฮะครับนะฮะบอกให้คนเขาบอกว่ายถานั้นให้ผีนะสัพพีท่อนสัพพีนั้นให้คนเห็นไหมทำไมเขาว่าอย่างนั้นฮะเพราะว่าเมื่อทำบุญแล้วก็ต้องมีการกรวดน้ำเป็นวัฒนธรรมไทยใช่ไหมใครก็ต้องให้ยถายถาเขาบอกว่าอุทิศให้ผีแต่สัพพีนั้นให้คนครับนะแปลความหมายแล้วก็เป็นในลักษณะอย่างนั้นแหละฉะนั้นโยมก็ไม่ต้องไปข้องใจอะไรทำไปเถอะโยมฮะเพราะว่าทำไปจะถึงเมื่อไหร่เรายังไปเช็คตรวจสอบอะไรไม่ได้เพราะไม่มีญาณวิถีที่จะไปล่วงรู้ว่าเออทำบุญอุทิศไปนั้นได้รับหรือเปล่าเพราะมันคนละมิติกันนะฮะแต่เราต้องทำด้วยปฏิสติปัญญาแล้วก็เข้าใจเรื่องของหลักของศาสนาเพราะบางอย่างเนี่ยเราไม่สามารถจะไปรู้เห็นได้พุทธเจ้าทรงตรัสหรือทรงแสดงว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นอจินไตยเป็นเรื่องที่ไม่ควรคิดเป็นเรื่องของวิสัยขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมแต่ว่าที่พระองค์ทรงตรัสหรือทรงแสดงนั้นมันมีผลทั้งนั้นถึงเราจะรู้หรือไม่รู้จะเห็นหรือไม่เห็นแต่ถ้าเราทำไปขั้นตอนตามที่พระองค์ทรงตรัสหรือทรงแสดงนั้นมันก็มีผลทั้งนั้นหรือว่าสัมฤทธิ์ผลทั้งนั้นนะฮะก็ทำไปเถอะนะถ้าเราเชื่อในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์นะฮะอีกไหมก็หมดแล้วครับครับก็นี่แหละโยมต้องทำความรู้จักเข้าใจบางคนเนอะไม่รู้ได้รับหรือเปล่าอันนี้ไปอยู่ที่ใดที่ไหนอะไรเงี้ยนะพระพูดไปมากๆเนี่ยก็เป็นการอุตริใช่ไหมโอ้โหไปดูไปเห็นอะไรอย่างนั้นไหนไหมมันก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควรอะไรเงี้ยนะก็พูดตามเหตุตามปัจจัยหรือว่าพูดตามหลักธรรมคำสอนนั่นนะฮะบางครั้งเราก็อยากจะบอกเหมือนกันแต่ว่าบางครั้งมันก็ไม่ใช่ฐานะที่จะไปบอกอย่างนั้นแต่ว่าเราก็จะบอกได้ว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์นั้นมีความมั่นคงและถูกต้องและตรงเราจะรู้หรือไม่รู้จะเห็นหรือไม่เห็นมันก็เป็นในลักษณะอย่างนั้น ครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมสิริพรเจริญพรจ้าโยมค่ะนมขอนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองจ้าโยมถามได้เลยขอนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองค่ะจ้าได้ยินจ้าโยมถามได้เลยจ้ารอฟังอยู่พระอาจารย์พี่สาวเนี่ยคือเขากินเหล้าชอบกินอันนู้นนี่นั่นแต่เราเป็นผู้น้องเราตักเตือนเราจะบาปไหมคะว่าพี่ปฏิบัติธรรมทำบุญทำอะไรเรียบๆคือไม่นั่นน่ะบางทีเขาฮัลโหลคือเราจะบาปไหมเขาเป็นพี่สาวเราแบบนี้จะตกวาจากรรมในจุดนี้ไหมจ้ะมีข้อเดียวเนาะมีอีกไหมคำถามมีอีกไหมคือขอข้อเดียวเพราะว่าจ้าไม่รบกวนมากค่ะจ้าเราฟังทางโน้นแล้วกันเนาะค่ะครับโยมถามว่าโยมพี่ของโยมเนี่ยชอบดื่มเหล้ากินเหล้าเป็นประจำแล้วโยมน้องเป็นผู้น้องเนี่ยไปตักเตือนว่ากล่าวตักเตือนเนี่ยจะบาปหรือเปล่าครับหลวงพ่อถ้าเรามีความปรารถนาดีตั้งใจดีไม่เป็นบาปแล้วเป็นบุญแต่ทีนี้เขาจะพอใจหรือไม่พอใจเขาจะแก้ไขหรือไม่แก้ไขก็อยู่ที่ตัวของเขาครับเห็นไหมทีนี้ว่าบางครั้งเนี่ยเราเตือนเขาให้สติกับเขาเขาเคืองเราไม่พอใจเราก็ต้องใจไว้เพราะว่าบางทีเขาก็อาจจะอะไรไม่พอใจได้ถ้าว่าเขายังไม่อยากจะเลิกอะไรประเภทนั้นนะคนมาพูดให้เลิกกันมันก็อาจจะไม่ถูกใจถูกจิตแต่เราไม่เป็นบาปเราเป็นบุญฮะเหมือนพระสอนนะฮะพระสอนก็มาให้โรคโรยายาโยมเลิกอบายามุขบางทีเราผมก็สอนประจำนะบอกว่าเนี่ยถ้าเราเป็นชาวพุทธนะถ้าเราเกิดอะไรไอ้
วัดไม่เข้าเมาไม่ขาดบาตรไม่ใส่ไพ่ไม่ระดูศีรษะพระเป็นจริตปฏิทินพระพูดทำเป็นไม่ได้ยินอะไรอย่างเงี้ยนะถามว่ามันจะบาปไหมมันก็ไม่เป็นบาปหรอกบางทีก็อาจจะไม่ชอบใจถ้าพวกเขาเข้าเมาอะไรเงี้ยนะเขามึนเมาแล้วไม่เข้าวัดไปว่าเขาไม่พอใจแต่เราเตือนสติหวังดีไม่ใช่ไปว่าให้เขาเสียหายใช่ไหมฮะเหมือนได้ว่าเนี่ยถ้าเรามัวแต่ไปดื่มไปอะไรก็ไม่เจริญก้าวหน้าไม่พัฒนาจึงบอกว่านะถ้าเรามัวแต่ละเช้าหาเย็นเฮขำเซดึกสางสว่างซ้ำหัวตามดินทำมาหากินจะพันเพื่อนไหมมันไม่ทันเพื่อนตัวสุรามีโทษเท่าไหร่หกใช่ไหมหกประการหนึ่งสินทรัพย์ตนนั้นพลวอดวายสองตายด้วยทะเลาะเพราะความเมาสามเกิดโลคาพัทยาทิตีคนตำหนินินทาพาอับเฉาห้าหน้าด้านนักหนาเวลาเมาหกโง่เขาปัญญาหดปดที่เลยใช่ไหมมีโทษหกเห็นไหมหกข้อหรือว่าหกประการกันนะมันมีดีสักข้อไหมหกข้อเห็นไหมไม่ดีสักข้อแต่ทีนี้ให้มันพอประมาณที่บอกว่าเพื่อสังคมอ่ะสังคมก็ต้องรู้จักคิดต้องรู้จักการเข้าใจให้มันคำว่าพอดีมันอยู่ตรงไหนฮะอะไรถ้ามันเกินพอดีไปมันก็ไม่ได้ทั้งนั้นน่ะเห็นไหมมันไม่ได้ทั้งนั้นต้องรู้จักประมาณนะฮะรู้จักประมาณในการบริโภคถ้าเราคิดว่าสังคมนะถ้าเราเลิกละได้มันก็เป็นเรื่องที่ดีอ่ะถ้ามันเป็นเรื่องที่ดีจริงๆแล้วพุทธเจ้าก็คงไม่ตัดในศีลที่ว่าตัดไว้ในศีลเนี่ยข้อที่ห้าใช่ไหมในข้อที่5ของศีล5ทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะคนเราถ้าเมาแล้วมันก็ขาดสติได้เห็นไหมที่เด็กบอกว่าอะไรเห็นช้างตัวเท่าหมูเลยนะพอเมามึนเข้าไปแล้วอะไรเก่งเลยใช่ไหมพอเก่งมีความอวดเก่งอะไรประเภทนั้นเพราะว่าความมึนเมาใช่ไหมแต่ที่จริงแล้วก็นั่นขาดสตินะมันก็เป็นโทษเป็นทุกข์ในที่สุดและอย่างนี้ก็เป็นโรคตุลาเรื้อรังแอลกอฮอลิซึมนี่ตายเพราะโรคตุลานี่เยอะนะไปเผาไม่รู้กี่ลายอายุน้อยๆทั้งนั้นนะครับขอถามพ่อครับมีสายจากจังหวัดอุทัยธานีครับจากโยมสุภัสสรเจริญพรจ้าโยมจ้าโยมพูดได้เลยจ้ารอฟังอยู่อยากจะถามอีกครั้งนึงอาจารย์จ้าแบบว่าทุกวันพระนี่นะโยมถวายข้าวพระที่ตำหนักแล้วก็ถวายเทพแล้วก็ถวายท่านพระภูมิเจ้าที่และสัมภเวสีทุกวันพระนี่โยมจะได้บุญมั้ยเขาจะได้รับคะจ้าข้อเดียวเนาะแค่นี้ค่ะอาจารย์จ้าจ้าครับโยมถามว่าทุกวันพระนะครับหลวงพ่อโยมก็บอกว่าโยมจะถวายข้าวเป็นพวกสรรพภูมิสัมภเวสีพวกวิญญาณอยู่ที่บ้านครับหลวงพ่อโยมก็ได้ถามว่าแล้วส่วนบุญตรงเนี้ยที่ทำให้ไปเนี่ยส่วนเนี้ยเขาจะได้รับหรือเปล่าครับที่ทำให้เขาไปก็ให้เรารู้ว่าเราได้ทำไปแล้วเนี่ยเขาจะได้รับหรือไม่รับเนี่ยเขาจะไม่รู้ไม่ก็หรือไม่รู้อันนั้นก็เป็นเรื่องของอีกฝ่ายหนึ่งอะไรเงี้ยที่เราให้ไปก็ผู้ที่รับก็รับได้หรือไม่ได้แต่ว่าเขารู้ก็ให้ถ้าเขามีจิตวิญญาณอย่างนั้นก็สามารถจะรับรู้ได้แต่อาจจะยังรับไม่ได้หรือว่าจะรับได้แล้วรู้ได้อันนั้นก็เป็นเรื่องของแต่ละเหตุและปัจจัยนะครับที่ว่าจะไปบ่งบอกที่ว่าจะรับได้หรือไม่ได้ให้มันชัดเจนมันก็คงจะเป็นเรื่องยากแต่ว่าเรามีเจตนาที่เป็นบุญเป็นกุศลที่เรารู้จักการทำบุญอุทิศอะไรอันนี้เราได้นะรับแน่เรารู้แน่เรารับได้แน่เลยใช่ไหมถึงผู้ที่เราอุทิศไปให้จะได้รับหรือไม่ได้รับแต่ตัวเรารับเรารู้อันนี้ส่งนั้นเกิดขึ้นแก่เราแล้วครับเห็นไหมอันนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ว่าเรามีจิตใจที่เผื่อแผ่รู้จักการให้นะแต่ว่าคนก่อนเก่าเขาก็ถือทำกันมานะพระภูมิเจ้าที่นะผีเย่าผีเรือนอะไรเป็นไหมนะเขาก็จะทำหรือว่าเทพารักปกปักรักษาเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมไทยของเราที่ถือมากับมันก็เป็นวัฒนธรรมของพราหมณ์เขาเนี่ยนะที่เราถือมาก่อนเพราะว่าศาสนาพราหมณ์นั้นมีมาก่อนอิทธิพลของอินเดียศาสนาพราหมณ์ก็เข้ามาก่อนพุทธศาสนาอย่าลืมด้วยว่าศาสนาพราหมณ์นั้นเกิดมาก่อนพุทธศาสนาของเราใช่ไหมพุทธศาสนาก็มาทีหลังอะไรฉะนั้นประเพณีพิธีกรรมอะไรต่างๆจึงก็เป็นเรื่องของพราหมณ์ที่เข้ามาแทรกซ้อนในศาสนาพุทธอะไรเพราะว่าเขามีมาแต่ดั้งเดิมแล้วอันนี้เราก็ยังถือก็มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายอะไรแต่ว่าต้องให้เข้าใจให้มันถูกต้องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนการละไอรักษาวัฒนธรรมเก่าๆที่มีศาสนาพราหมณ์
มาเริ่มต้นมาก่อนพิธีการอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่เรื่องเป็นเสียหายเพราะว่าศาสนาพราหมณ์ก็สอนให้เคารพนับถือนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าผู้เฒ่าผู้แก่ใช่ไหมเขาก็จะสอนมาอย่างเรื่องของความกตัญญูมันก็ไม่เป็นเรื่องเสียหายอะไรครับแต่ต้องให้เข้าใจเท่านั้นเองครับครับขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับจากโยมทวีวัฒน์เจริญพรจ้าโยมขอกราบสวัสดีครับหลวงพ่อครับขออนุญาตเรียนถามครับผมจ้าฮัลโหลก็คือตอนนี้ผมป่วยบ่อยการป่วยก็คือเป็นอาการปวดหัวไมเกรนหรือเป็นปวดหัวเนี่ยปวดหัวปวดตาอยู่เรื่อยประมาณนี้ครับไม่มีหายไปหาหมอกี่ครั้งหลายที่ก็ไม่หายแต่ทีเนี้ยก็เลยแต่ตัวเองเนี่ยก็ฟังธรรมะของวัดสังฆทานแล้วก็ฟังช่อง231เนี่ยประจำจ้ะก็ดีก็เลยนั่งคิดไปว่ามันคงจะเป็นเวรกรรมของเราแล้วก็เอิญว่านั่งสมาธิแล้วก็ไปนึกถึงตอนเด็กๆเราอ่ะทำบาปทำกรรมกับพวกสัตว์ไว้เยอะอะครับจ้ะอย่างเช่นเอาหินไปปาหัวไก่ไปจับปลามาแล้วก็มาทุบหัวอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับจ้ะจะนึกถึงอย่างนี้ตลอดเลยมันคือเวรกรรมที่มาหลอกหลอนเราที่เราทำเวรทำกรรมไว้เราต้องชดใช้กรรมถูกต้องไหมฮะหลวงพ่อครับมันจะเป็นประมาณนี้หรือเปล่าครับคำถามเดียวเนาะครับผมมีคำถามอีกอื่นอีกไหมที่จะถามไม่มีครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตรอฟังทางทีวีนะครับได้จ้ะครับขอบพระคุณครับผมจ้ะครับโยมทวีวัฒน์บอกว่าแต่ก่อนเนี่ยป่วยบ่อยครับหลวงพ่อปวดหัวมั่งอะไรมั่งต่อมีอะไรโยมก็เลยบอกว่าก็พอมานั่งสมาธินะหลวงพ่อพอป่วยแล้วก็หันมานั่งสมาธิทำสมาธิแล้วพอทำสมาธิเนี่ยโยมก็เลยบอกว่าอาการการกระทําของช่วงวัยเด็กก็ผุดขึ้นมาในการทําสมาธิก็คือพวกการไปทารุณสัตว์เงี้ยครับหลวงพ่อการทําร้ายสัตว์พวกหมูหมากาไก่เอ้ยอย่างเงี้ยหลวงพ่อทุบไก่ตีปลาอย่างเงี้ยครับทุบหัวโยมก็เลยถามว่าอาการเหล่านี้ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเวรเป็นกรรมตั้งแต่ที่เราทําไว้พอมาทําสมาธิแล้วมันผุดขึ้นมาเราเห็นว่ามันเป็นอาการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยหรือเปล่าครับหลวงพ่อมันก็มีส่วนกรรมุนาวัตติโรโกสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมที่ตนเองกระทำไว้ครับทั้งในอดีตแล้วก็ในปัจจุบันแล้วก็จะส่งผลไปถึงอนาคตเนี่ยทีนี้ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในสินข้อที่1ปานาติบาตใช่ไหมผู้ที่ฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์ทรมานสัตว์นั้นเกิดมาแล้วจะอายุแคบสั้นแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บจะเบียดเบียนนะนี่ก็เป็นเหมือนกันนะฮะเมื่อก่อนนี้ก่อนจะบวชก็ทำประมงใช่ไหมเขาฆ่าสัตว์เยอะเช่นกันใช่ไหมเนี่ยหลวงพ่อก็เป็นเหมือนกันเนี่ยเกิดทุกขเวทนาแต่ว่าเราก็รู้ก็เราประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็แผ่เมตตากับสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เราไปภาคชีวิตเขาฆ่าชีวิตเขาอะไรเงี้ยเราก็ต้องแผ่ไปให้เขาเพราะว่ามันก็เป็นเวรเป็นกรรมทั้งนั้นเพราะว่ามันผิดศีลข้อที่หนึ่งไงมันก็กรรมนั้นมันก็ย้อนกลับมาให้ผลแก่เราทีนี้กรรมมันให้ผลเนี่ยมันบางทีมันข้ามภพข้ามภูมิบางทีไม่ให้ผลในภพนี้ก็ไปให้ผลในภพอื่นๆแต่ว่าถ้ามันให้ผลในภพนี้แล้วมันก็จะหมดไปหรือสิ้นไปเราก็ต้องใช้เวรใช้กรรมนั้นไปนะทีนี้การจะใช้เวรใช้กรรมนั้นถ้าเกิดมีทุกขเวทนาเราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็นั่นแหละเอาความทุกข์นั้นให้มันเป็นธรรมเอาเวทนานะพิจารณาให้เป็นธรรมทุกวันนี้ก็ใช้อยู่พิจารณาอยู่เนี่ยมีเวทนาเยอะอะไรเงี้ยเราก็พิจารณาเป็นเวรเป็นกรรมที่เราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในอดีตนะก่อนบวชอะไรประเภทนั้นมันก็มาผลผลกระทบอ่ะเจ้ากรรมในเวรเขาอาจจะมาเช็คบินเราในช่วงนี้อะไรชักจะมีทุนแล้วชักจะมีบุญน่ะต้องแบ่งทุนแบ่งบุญไปให้เนี่ยไปทำบาปไปเยอะแล้วอะไรแล้วนะไหมอันนั้นเราก็ต้องจำยอมคือว่าถ้าเราเป็นลูกหนี้เขาก็ถ้าไม่ใช้หนี้มันจะหมดหนี้เมื่อไหร่ใช่ไหมก็ต้องใช้หนี้ให้หมดไปแต่ใช้หนี้ให้หมดไปภพนี้ภูมินี้มันก็ไม่มันไม่อะไรเดี๋ยวดอกมันจะได้ไม่ทบต้นไงฮะใช่ไหมแต่ดอกมันทบต้นเลยก็จะแบบโอ้โหใช้ไรเท่าทวีคูณมันคงจะหนักนะอาการหนักถ้าเรามันมาหนักในตรงนี้เราก็อุทิศไปให้เราทำไปแล้วนะเอาชีวิตค่าชีวิตเขาไปแล้วเราก็มาทำบุญทำกุศลอุทิศไปให้เขาเหมือนโยมจะป่วยเนี่ยนั่นแหละแล้วก็แผ่เมตตาไปให้เขาแล้วสร้างบุญกุศลนะมันแล้วให้ทานรักษาศีลที่เจริญจิตภาวนาจะได้มีต
ต้นทุนสูงขึ้นเราก็จะได้อุทิศจะได้มีพลังหรือว่ากำลังนิยมเนาะพยายามทำก็อันนั้นมาก็เป็นนิยมไม่ใช่ไม่เป็นแต่ว่าเมื่อมีเวทนาแล้วเราก็พิจารณาให้มันเป็นธรรมว่าเออนี่เป็นกรรมของเราที่อะไรที่ไปเบียดเบียนสัตว์นะมันถึงได้มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนนั้นฝากไว้ด้วยนะโยมนะครับ ครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับจากโยมนฤมลเจริญพรจ้าโยมค่ะค่ะนมัสการหลวงพ่อทั้งสองท่านนะคะจ้าหลวงพ่อหนูอยากจะถามว่าทำไมชีวิตหนูไม่ประสบความสำเร็จนะคะทำงานที่ไหนก็ไม่สำเร็จอยากไปช่วยเหลือพ่อแม่แต่ก็ช่วยไม่ได้อะค่ะคำถามเดียวนะจ๊ะมีคำถามอื่นอีกไหมค่ะขออนุญาตฟังทางทีวีนะคะจ้าสาธุจ้ะครับโยมนฤมลถามว่าชีวิตโยมเนี่ยทำอะไรก็ไม่สำเร็จครับอยากจะช่วยพ่อแม่ก็ช่วยไม่ได้ครับหลวงพ่อเป็นเพราะอะไรครับหลวงพ่ออันนี้ถ้าเกิดไม่สำเร็จเราต้องมาสำรวจนะฮะตรวจความบกพร่องนะไหมของตนเองว่ามันบกพร่องอย่างไรถึงทำอะไรไม่สำเร็จหรือว่าขาดความตั้งใจขาดความรอบคอบอ่ะบางคดีมันก็เป็นปัจจัยสำคัญมันที่บอกว่าอะไรและเคยพูดที่เสมอว่าเราจะคิดว่าตัวเองเราฉลาดอย่างเดียวถ้าฉลาดแล้วขาดเฉลียวคือขาดความรอบคอบมันแหละถ้าฉลาดแล้วขาดเฉลียวคิดว่าตัวเองฉลาดขาดเฉลียวแล้วบางทีมันแฉลบไปได้เห็นไหมเห็นไหมนั่นน่ะมันต้องขาดความรอบคอบไงตั้งอยู่ในความประมาทนะฮะจากนั้นเราก็ต้องมาเรียนรู้ว่าเราทำหลายที่ทำมาหลายอย่างทำไมไม่ประสบความสำเร็จเป็นเพราะอะไรมันขาดตกบกพร่องอะไรทำไมคนอื่นเขาทำได้ถ้าว่ามันไม่ได้จริงๆเราก็คอยไปโยนให้กรรมนะคงจะเป็นกรรมของเราเนี่ยแต่เราต้องมาแก้กรรมปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าอะไรถึงไงเราก็มีความรู้ความสามารถเนี่ยมันเป็นอย่างไรถึงไม่ประสบความสำเร็จมันขัดตกบกพร่องตรงใดตรงไหนหรืออันนี้ก็ต้องมาเรียนรู้จากประสบการณ์ของเรานะจากนั้นที่พระพุทธเจ้าท่านให้พิจารณาให้เรามีสัมมาสติสัมมาสมาธินะระลึกชอบระลึกใช่ตั้งจิตชอบตั้งจิตใช่เพราะอะไรเราจะได้มีสัมมันสำนึกวุฒิภาวะฐานะหน้าที่ของเราที่จะประพฤติปฏิบัติปัจจุบันนี้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องมันใช่หรือไม่ใช่บางทีเราไปชอบในเรื่องไม่ใช่ไอ้ใช่กับไม่ชอบอะไรเนี่ยมันเรื่องการงานเหมือนกันนะฮะถ้าเราทำในสิ่งที่มันใช่ไม่เกี่ยวกับเรื่องความชอบหรือไม่ชอบเพราะชอบนี่มันเป็นเรื่องของอารมณ์นะฮะก็เหมือนกันเรื่องของอารมณ์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้เสมออ่ะมันไม่คงที่หรือคงทนน่ะเหมือนที่พูดให้ฟังอยู่เสมอว่าอะไรเราทำเพื่อให้ใจมันดีจะทำเพื่อดีใจดีใจเป็นเรื่องของอารมณ์ถ้าใจดีเนี่ยมันรับได้ทุกอย่างนะทั้งอะไรสมหวังแล้วก็ผิดหวังถ้าใจมันดีแล้วอ่ะได้อะไรไม่ได้มันก็เฉยพอใจมันดีแล้วถ้าว่าเรื่องของการดีใจเนี่ยแหมถ้ารู้สึกว่าใครมาพูดให้ขัดใจมันเสียใจแล้วก็ไม่อยากจะทำอะไรแล้วนะท้อแท้ไปหมดยอมแพ้ไปหมดเลยอันนี้เราก็มาต้องมาดูตรงนี้เรียนรู้ดูตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะโยมนะต้องมารู้จักของความเข้าใจอย่าไปยอมแพ้นะฮะเห็นไหมอย่าไปท้อแท้อย่าไปยอมแพ้ชีวิตยังไม่รับดับเพียงนี้แรงจึงมีจะสู้กระเสือกกระสนถึงจะลำบากอย่างไรจะสู้ทนประจบจนสมหวังตั้งใจดีกว่าเนาะแล้วเราก็ต้องมีความเข้มแข็งและมีความอดทนนะจะล้มไปกี่ครั้งถ้าลุกขึ้นมาตั้งหลักใหม่มันเป็นเพราะอะไรนะครับสู้ไปจนลมหายใจเฮือกสุดท้ายเป็นการปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะฮะโอ้ภาวนาหลายปีพอจิตใจมันจะสงบนะฮะถ้าไม่สงบก็สู้ไปแต่ถ้าเรายอมไปยอมแพ้ซะแล้วโอ้นั่งเท่าไหร่ก็ไม่สงบเหมือนโยมถอนในรายการนะเออมันไม่สงบก็ไม่อยากจะนั่งต้องสงบถึงจะนั่งนะถึงจะทำความจริงครูบาอาจารย์เขาไม่สอนอย่างนั้นยิ่งไม่สงบยิ่งต้องทำใหญ่เลยทำให้ต่อเนื่องสัมพันธ์กันสิ่งที่เราไม่ชอบแต่มันเป็นสิ่งที่ใช่เราก็ต้องเดินไปถ้าเราไปติดอยู่ในเรื่องความสงบปั๊บบางทีมันเป็นหลงติดอยู่แค่นั้นนั่งจะต้องให้สงบอย่างเดียวไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นอะไรเลยเห็นไหมไม่มีก้าวหน้าไปกว่านั้นนั่งก็ต้องให้สงบไม่ได้คิดอะไรเหมือนหลวงปู่ชาท่านเคยบอกว่าถ้านั่งติดอยู่สงบไม่มีปัญญาเขาเรียกว่าสมาธิควายครับเห็นไหมไม่มีความคิดอะไรเอาสงบอย่างเดียวครับไม่มีปัญญานั่นเองท่านก็ว่าอย่างนี้เออมันก็จริงมันเราไม่วิเคราะห์ที่หลวงปู่ท่านพูดมันก็จริงอ่ะนะมันเป็นในลักษณะอย่างนั้นเราก็จะติดความสงบไหมครับติดความสงบอย่างเดียวเวลาสิ่งที่กระทบกระทั่งอะไรแล้วก็ไม่ทนเลยใช่ไหมไม่พอใจไม่นั่งเลยสมาธิจิตใจว้าวุ่นคุณคิดแต่ในความไม่สงบมันก็มีความสงบซ้อนขึ้นมา
หรืออยู่ในลึกในจิตสำนึกในความรู้สึกนั่นแหละ ต้องฝึกไว้นะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำอย่าไปท้อแท้โยมเรื่องงานนะสู้ต่อไปเนาะ ขออนุโมทนาด้วยใจช่วยละกันโยมนะอย่าไปท้อแท้พุทธถ้าตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่แล้วก็ต้องสู้กันต่อไปจนลมหายใจเครื่องสุดท้ายนั่นแหละโยมนะครับครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดชลบุรีครับจากโยมอาลีเจริญพรจ้าโยมฮัลโหลอยากจะถามพระคุณเจ้าอะค่ะจ้าว่าอายุตั้ง86แล้วจะนอนฟังเทศฟังอะไรจะบาปไหมคะจ้ามีอีกไหมคำถามมีไหมจ้าฮัลโหลจ้าได้ยินจ้าโยมอาลีคำถามเดียวเนาะมีคำถามอีกไหมไม่มีค่ะจ้าอยากจะถามคงวางไปแล้วเนาะยังอยู่ไหมฮัลโหลฮัลโหลจ้าได้ยินจ้าโยมอาลีจ้าจ้าอยากจะถามพระคุณเจ้าค่ะจ้าอยากจะถามพระคุณเจ้าอายุ86จะนอนฟังเทศฟังอะไรนี่จะบาปไหมคะจ้าจ้าคำถามเดียวจ้าเนาะก็ฟังทางบ้านเนาะเดี๋ยวจะให้หลวงพ่อตอบให้ก็ญาติโยมที่จะโทรเข้ามาก็ปิดเสียงทีวีหรือว่าเสียงวิทยุก่อนเนาะแล้วค่อยโทรแล้วก็ฟังจากโทรศัพท์อย่างเดียวมันจะได้ไม่รอเพราะว่าเสียงจากทีวีแล้วก็เสียงจากวิทยุเนี่ยมันจะช้าให้ปิดเสียงก่อนดูจากภาพอย่างเดียวฟังจากวิทยุอย่างเดียวครับหลวงพ่อคำถามของโยมอาลีครับโยมอาลีถามว่าโยมก็อายุเยอะแล้วการที่จะนั่งปฏิบัติให้เหมือนคนปกติก็คงจะยากโยมเลยถามว่าการที่นอนฟังธรรมะหรือว่าการที่แสดงธรรมครูบาอาจารย์จากวิทยุก็ดีหรือโทรทัศน์ก็ดีอย่างเงี้ยจะบาปไหมครับหลวงพ่อถ้าว่าสุขภาพร่างกายของเราเป็นในลักษณะนั้นสูงวัยหรือว่าป่วยไข้เราก็สามารถจะนอนฟังธรรมหรือว่าประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็สามารถจะทำได้ไม่บาปหรอกเพราะว่าความเคารพมันอยู่ที่จิตใจแล้วก็อยู่ที่อะไรสังขารร่างกายเราด้วยใช่ไหมครับเราอยู่ในลักษณะไหนก็จะเหมือนในวินัยของพระก็ยังมีเลยว่าเราแสดงธรรมได้ถ้าผู้เป็นป่วยไข้ที่อยู่บนเตียงหรือว่าผู้ชราภาพเราเปรียบเป็นคนไข้เราสามารถจะแสดงธรรมได้แต่ถ้าเกิดว่าผู้ที่มีปกติธรรมดาเราไปแสดงธรรมขณะที่เขานอนอยู่ก็ไม่ได้ใช่ไหมครับอันนั้นก็มันก็อยู่ที่ว่าสุขภาพร่างกายของเราเป็นในลักษณะไหนแบบใดเห็นไหมไอ้กรณีของโยมนี่ต้อง80กว่าแล้วมันไม่ไหวแล้วก็นอนฟังหรือว่าประพฤติปฏิบัติตามไปพิจารณาสังขารร่างกายไปแล้วมันก็นะเป็นบุญกุศลนะฮะมันก็ไม่ใช่เป็นบาปอะไรฮะไม่ใช่ว่าเป็นอาการของความไม่เคารพความเคารพมันก็อยู่ที่ความตั้งใจหรือว่าเจตนาของเราไม่ใช่เราว่าเรานอนฟังก็ได้บางคนไปคิดนอนฟังก็ได้มันนอนฟังเพลงอะไรมันเป็นนะใช่ไหมฟังธรรมอะไรเงี้ยมันก็คนละลักษณะกันนะแต่ทีนี้กรณีของโยมนี่สุขภาพร่างกายเป็นอย่างนี้ก็นอนฟังธรรมได้เปิดฟังฮะแม้แต่การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะฮะถ้าเรานั่งไม่ได้ยืนไม่ได้เดินไม่ได้แล้วก็นอนประพฤติปฏิบัติธรรมไปมันก็ทำให้เกิดสมาธิให้เกิดความสงบได้บางทีการพิจารณาสังขารร่างกายตอนที่นอนมันก็จะเห็นชัดเจนเหมือนกันนะสำหรับผู้ที่ว่าลุกไม่ค่อยไหวว่านั่งไม่ค่อยได้ยืนไม่ค่อยได้เดินไม่ค่อยได้นอนรูปนอนมันก็ทำให้พิจารณาเห็นสังขารร่างกายชัดเจนแล้วก็ทำให้จิตใจสงบได้เหมือนกันนะไหมหรือว่าอาจจะดีกว่าตอนที่เราไปนั่งทนทุกขเวทนาที่ไม่ค่อยไหวได้ทำไปก็มันดูอาการของตัวเองนะลักษณะของในปัจจุบันเป็นยังไงแล้วก็มาใช้มันถูกต้องกับสังขารร่างกายแล้วก็แล้วกันเนาะมันก็จะได้สาระได้ประโยชน์เยอะอะไรอย่างเงี้ยฝากไปด้วยโยมฟังได้ไม่นอนฟังได้ถ้าเราสุขภาพร่างกายหรืออายุไขเราเป็นขนาดนั้นแล้วฮะมันก็แต่ที่สำคัญที่จะให้ได้บุญมากหรือดุลน้อยนี่มันอยู่ที่ว่าเราพิจารณาไปหรือฟังไปแล้วได้ความสงบไหมถ้าเราได้ความสงบได้ข้อคิดได้ปัญญารู้จักการปรองรู้จักการปล่อยวางเข้าใจหลักของธรรมะนะไหมเอามาปรองกับความยึดมั่นถือมั่นอุปทานอะไรเงี้ยใช่ไหมเอามาละความทุกข์อะไรฮะละบาปในสิ่งที่อยู่ในจิตใจของเราให้มันเป็นบุญน่ะจะเรียกว่าละบาปบำเพ็ญบุญการคิดผิดติดคิดผิด
พูดผิดหรือทำผิดอะไรนะมันลดละตรงนั้นไปได้บุญมันเกิดขึ้นกลายเป็นการละบาปบำเพ็ญบุญนั้นก็ได้ประโยชน์นะเกิดปัญญาได้อานิสงส์ตรงนั้นน่ะแล้วยิ่งถ้าเราทำอะไรไม่ได้แล้วก็ภาวนาไปก็แล้วกันใช่มั้ยภาวนาไปกำหนดลมหายใจเข้าออกก็ไม่ยากอะไรเลยนะโยมนะหายใจเข้ากำหนดรู้ลมหายใจเข้ากำหนดรู้ลมหายใจออกความจริงนะการกำหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยสำคัญเขาบอกว่ากรรมฐานนะถ้าว่าการเจริญอนาปานสติถ้าว่าเราฝึกไปให้ชำนิชำนาญแล้วเราสามารถจะกำหนดรู้วันตายของตัวเองนอกเหนือจากกรรมฐานบทอื่นๆนะมันละเอียดไงหายใจเข้าช้าช้าลึกลึกค่อยๆผ่อนลมหายใจช้าช้ายาวยาวให้มันได้ความรู้สึกกันฝึกไปเรื่อยๆนั่นแหละมันก็จะสัมผัสกับความสงบในที่สุดแหละครับขอขาดหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับโยมนงรักเจริญพรจ้าโยมนมัสการทั้งสองลูกพระเจ้าค่ะจ้าจ้าได้ยินจ้าโยมได้ยินจ้าโยมนงรักพูดได้เลยจ้าคืออย่างนี้ค่ะโยมวันธรรมดาโยมจะอัตนาศีล5พร้อมกับวันสังฆทานแล้วก็ตอนเช้าโยมก็จะอัตนาศีล5ต่อหน้าพระด้วยตัวเองแต่วันพระจะโยมจะถือศีล8แล้วก็เนสจีอะค่ะแต่สุขภาพโยมไม่ดีโยมทั้งนั่งแล้วลงมานอนข้างล่างนั่งบ้างเดินบ้างนอนบ้างอย่างเงี้ยแล้วก็มีอีกข้อหนึ่งนะเจ้าคะแล้วก็วันแม่ที่วันนี้นะคะโยมปกติโยมจะไปที่วัดแล้วก็ทำบุญด้วยตัวเองอุทิศส่วนกุศลไปให้พ่อแม่เจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ปีนี้โยมไปไม่ไหวอะเจ้าค่ะโยมเลยโอนปัจจัยไปแล้ววันนี้โยมฟังเทศที่พระเขาให้พรแล้วก็สวดบังสกุลญาติโยมก็ชื่อพ่อแม่มาแล้วก็ให้พ่อแม่มารับบุญอย่างเงี้ยโยมจะได้บุญไหมเจ้าคะแล้วโยมจะฟังทางทีวีไหมเจ้าคะกราบนมัสการทั้งสองรูปให้ทั้งสองรูปถึงนิพพานไวๆนะเจ้าคะสาธุจ้ะนมัสการเจ้าค่ะครับก็สำหรับคำถามก็มีสองคำถามครับหลวงพ่อคำถามแรกโยมถามว่าการที่โยมถือศีลอาราธนาเองที่บ้านเนี่ยแล้วก็วันพระเนี่ยโยมก็จะถือเป็นศีล8ครับแล้วก็เป็นเนสัญชิกด้วยแต่ว่าโยมก็ปฏิบัติได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็มีอาการป่วยเข้ามาด้วยอย่างนี้ครับโยมก็เลยถือว่าถามว่าทำแบบนี้จะได้ไหมอยู่ที่บ้านปฏิบัติเองอาราธนาศีลได้อย่างนี้ครับก็ถ้ากรณีอย่างนี้ก็เราก็สามารถจะกระทำได้นะถึงแม้จะอยู่ที่บ้านกันมันก็ไม่มีข้องดเว้นที่ว่าอยู่ที่บ้านทำไม่ได้อยู่ที่บ้านถ้าเราพร้อมที่เราจะทำถ้าเรางดเว้นสิ่งที่มันผิดศีลผิดกฎกติกาเราสามารถทำได้มันก็เป็นกุศลผลบุญทั้งนั้นนะจึงบอกว่าวัดจริงๆนะมันก็คือข้อปฏิบัตินะที่บอกว่าวัดวาแหวนแม่กาเตาเรือกิจวัตรที่เราปฏิบัติอยู่เป็นนิดทำอยู่เป็นประจำถ้าเราไปทำไปเป็นประจำต่อเนื่องสัมพันธ์กันไม่ว่าจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนนั่งก็มีวัดยืนก็มีวัดเดินก็มีวัดนอนก็มีวัดคือเรามีข้อประพฤติปฏิบัติขัดเกลาก็เรียกว่าสันเลขะขัดเกลาในกิเลสในจิตใจให้มันเบาบางคือขัดไอ้ความโลภความโกรธความหลงให้มันเบาบางเจือจางไปจากจิตใจของเราพยายามเติมน้ำที่ใสๆเขาว่าใจใสเป็นบุญใจขุ่นเป็นบาปใจเย็นๆเป็นนิพพานเราค่อยพยายามค่อยเติมเข้าไปไล่น้ำขุ่นที่อยู่ในใจครับทำใจให้มันใสทำใจให้มันเย็นไอ้ความขุ่นของอารมณ์ต่างๆมันก็เจือจางลงไปเหมือนน้ำก้นตะกอนมันขุ่นอะไรรอน้ำใสๆใส่ไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยปริมาณน้ำใสมันมากขึ้นแต่ก่อนมีนะความขุ่นมันมีมันก็ไม่เหมือนกับไม่มีเพราะอะไรมันเจือจางลงไปครับเราไม่ทําไม่พยายามเติมสิ่งที่ขุ่นมันก็เป็นบาปอะไรอย่างเงี้ยบาปอกุศลธรรมนี่มันทําให้จิตใจขุ่นกุศลธรรมเป็นส่วนบุญนี่มันก็จะทําให้จิตใจเราใสไงครับทีเราทําสมาธิบ่อยๆใจมันก็จะเย็นเพราะว่าเราทําจิตให้มันละนิวรณ์ครับพอละนิวรณ์ใจมันก็จะเย็นแต่ละนิวรณ์ไม่ได้ใจมันร้อนนะฮะมันกระสับกระส่ายทุรนทุรายม
ันมีแต่ความโลภความโกรธความหลงมารุมเร้าเห็นไหมกระสับกระส่ายทุรนทุรายไม่ว่าจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนอะไรทีนี้เราพยายามแบบที่ว่าเติมสิ่งที่มันใสๆเข้าไปไล่ความขุ่นๆทำให้จิตใจมันเย็นๆนะฮะเห็นไหมใจเย็นนี่เป็นสมาธิไงมีสมาธิเป็นพื้นฐานความสงบมันก็จะเกิดขึ้นนะฮะก็ทำไปนะโยมนะฝากไว้ด้วยก็พยายามทำไปเถอะมันก็เป็นเรื่องที่เป็นกำลังหรือกำไรเราก็จะไปกินทุนบุญเก่าเราก็ต้องต่อทุนต่อบุญกุศลของเราให้มันเพิ่มพูนนะฮะก็บอกว่าอะไรก็อะไรทานศีลภาวนาอย่าเรยระอุตสาหะเสริมสร้างทางกุศลเห็นไหมก็ต้องทำไปไหมหรือว่าอุตสาหะเสริมทางสร้างสวรรค์นิสัยส่งคงนิพพานมินานคันกเกษมสันชื่นสุขทุกที่ว่าอ่ะก็อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมต้องนำมาใช้นำมาประพฤติปฏิบัติเนาะครับครับส่วนข้อที่สองครับหลวงพ่อโยมบอกว่าก็ทุกปีแล้ววันแม่หรือว่าการทำบุญอย่างของวันนี้ของทุกเดือนอย่างเงี้ยครับโยมก็จะมาที่วัดประจำแต่ปีนี้โยมมาไม่ได้ครับโยมก็เลยบอกว่าโยมก็ฟังเทศฟังธรรมทางทีวีที่บ้านแล้วก็รับพรที่ครูบาอาจารย์ท่านให้อยู่ที่บ้านแล้วก็โอนปัจจัยเข้ามาทำบุญด้วยโยมถามว่าทำแบบนี้จะได้บุญด้วยหรือเปล่าเจ้าค่ะก็ได้ดิฮะทำไม่ว่าจะที่บ้านหรือว่าที่วัดก็ได้บุญทั้งนั้นแหละฮะมันได้บุญแต่ก็ต่างสถานที่กันเท่านั้นเองครับการทำบุญมีได้ทุกสถานที่ก็ดังที่กล่าวไว้นั่นนะฮะก็โมทนาโยมทำไปเถอะนะมันก็ได้อยู่แล้วไม่ว่าทำที่บ้านหรือทำที่วัดมันก็แล้วแต่โอกาสและก็เวลาครับครับขอบคุณพ่อครับหมดเวลาช่วงแรกครับหลวงพ่อก็สำหรับช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาแล้วเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามมันเป็นโรคของธรรมะทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการจัดสร้างศาลาสวรรคาลัยขนาดกว้าง20เมตรยาว25เมตรหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและในชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการจัดสร้างศาลาสวรรคาลัยสามารถร่วมบุญและติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขา The Walk ราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี สวัสดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2
ของบริษัท Power S Motor Tool จำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครในวันอาทิตย์ที่19สิงหาคมโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 8:00 นสวดมนต์ทำวัดเช้า 9:30 นถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ 11:00 นเจริญพระพุทธมนต์พระคาถาอาการวัตสูตร 12:00 นฟังธรรมจากพระมหาบุญร่วมบุญญาคมโนจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติพุทธมณฑลเมตตาแสดงธรรม 13:00 นร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในวันอาทิตย์ที่19สิงหาคมนี้โดยมีรถบัสออกที่หน้าวัดสังฆทานในเวลา 8:00 นสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-455-7171หรือติดตามได้ที่ Facebook มอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่19สิงหาคมนี้นะคะอนุโมทนาบุญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อสนองกตปุญโญอดีตท่านเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีตามดำริของพระครูปรัตภัยรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสวัดสังฆทานในวันอาทิตย์ที่26สิงหาคมพุทธศักราช2561ณบริเวณหน้าโอสถสถานหลวงพ่อสนองกตปุญโญจำนวน3องค์เพื่อนำไปประดิษฐานณวัดสาขาของวัดสังฆทานโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 17:00 นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 17:39 นเริ่มพิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อสนองกตปุญโญจำนวน3องค์ 18:00 นครูบาอาจารย์โปรยข้าวตอกดอกไม้ถวายเครื่องไทยธรรมรับพรเป็นอันเสร็จพิธีจึงขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์วัดสังฆทานและพุทธศาสนิกชนคนดีทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพงานเททองหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อสนองกตปุญโญเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราและเพื่อเป็นการเทิดทูนคุณธรรมคุณงามความดีที่ท่านได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มั่นคงตลอดมาโดยทุกท่านสามารถร่วมบุญได้ที่วัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีแล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่26สิงหาคมนี้มาร่วมแสดงความกตัญญูบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยกันสวัสดีค่ะพุ่มทองหลวงพ่อโตวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตะกิยามปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์02-496-1160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเช่นไรเมื่อละโลกไปแล้วจึงจะไปสู่สุคติได้และเหตุไฉนคนที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในสัจธรรมและประพฤติบาปจึงต้องลงไปสู่อเวจีนรกคือบุคคลประพฤติเช่นไร
จึงไปสู่สุคติก็คือคนที่สำรวมจิตสงบและอุเบกขาอยู่ไม่หวั่นไหวต่อเวทนาเวลาคนจะตายเนี่ยจิตมันจะคิดนึกมากถ้าหวานจิตมันจะเปิดคิดอดีตที่ทำบาปไว้ที่ทำบุญไว้แล้วก็จะกลัวความตายที่เกิดขึ้นในตัวเองขณะนี้กลัวอนาคตว่าตัวเองจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจก็กลัววันไหวสะดุ้งกลัวจิตเมื่อมีอนาคตกลัวตายแล้วก็เล่าร้อนในการคิดถึงบาปที่เองทำไว้ก็จะไปนรกจิตตรงนั้นจะไปนรกเพราะไม่มีสมาธิและไม่มีศีลคุ้มครองตัวเองตอนนี้จิตที่จะไปโลกสุขสวรรค์ได้ก็คือจิตที่อุเบกขาหรือจิตที่เป็นปีติใช่ว่าเราทำบุญของเราไว้ดีแล้วเราไม่กลัวตายเราไม่กลัวเจ็บเจ็บก็ปล่อยมันร่างกายไม่ใช่ของเราเราก็เสวยปีติที่ผลทานเรารักให้ไว้ศีลที่เรารักษาไว้ภาวนาที่เราทำก็มีอุเบกขาอยู่ตลอดวางเฉยต่อเวทนาสองพอจิตวางเฉยแล้วนั่นจึงจะไปสุคติหรือไม่ก็เจริญปีติมากขึ้นจนเวทนานั้นดับไปอุเบกขามากขึ้นจึงจะไปสุคติได้โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่กำลังรับชมและรับฟังเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากวัดสาขาของวัดสังฆทานหลวงพ่ออุดมปุริปุณโญเป็นองค์ตอบปัญหากับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่4221080 4221080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสองใจญาติโยมก็ถ้ามีปัญหาใดก็ถามได้นะจะได้อธิบายขยายความให้เกิดความสว่างทางใจเหมือนรายการธรรมะสว่างใจนั่นแหละมีปัญหาอะไรมาก่อนไหมเรียกตอบไปก่อนเพราะก็มีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากประจวบคีรีขันธ์ครับโยมถามว่าภิกษุณีสมัยนี้มีอยู่หรือเปล่าครับหลวงพ่อเห็นแต่สมัยพุทธกาลที่มีสมัยนี้ก็ญาติโยมบางท่านเขาก็ยังไปบวชเป็นภิกษุณีก็เขาบอกว่าเป็นภิกษุณีนะแต่ทีนี้ถ้าตามของเถรวาทเขาถ้าดูตามประวัติแล้วภิกษุณีนี่จะหมดไปในประเทศศรีลังกาหลังจากพระเจ้าอโศกส่งลูกชายกับลูกสาวหรือราชโอรสและพระราชธิดานะที่บวชเป็นภิกษุและภิกษุณีที่ว่าพระมหินกับสังฆปิตาได้ไงเนี่ยฮะรู้สึกนะฮะเป็นภิกษุณีพระมหินทร์นะเป็นพระก็มาเผยแผ่ในประเทศศรีลังกาเนี่ยอันนั้นเป็นภิกษุหรือว่าภิกษุณีนะที่จําได้นะแต่ว่าพ.ศ.ที่เท่าไหร่นั้นก็อาจจะคลาดเคลื่อนก็ยังคงไม่ขอตอบหรอกนะแต่ว่านั้นน่ะเพราะฉะนั้นทรงมาเผยแผ่ในประเทศศรีลังกาโดยนําต้นโพมาปลูกด้วยมั้ยตอนนั้นน่ะครับแต่ว่าเราก็หายสับสนไปเลยประวัติเลยก็เงียบหายไปเลยหลังจากนั้นก็ไม่มีปรากฏเกิดขึ้นเพราะภิกษุณีถ้าเป็นหินนยาและเถรวาทนั้นภิกษุณีจะบวชได้นั้นต้องส่งทั้งสองฝ่ายส่งทั้งสองฝ่ายหมายถึงว่ามีอุปชาทางพระภิกษุสงฆ์แล้วก็มีอุปชาทางภิกษุณีด้วยทีนี้ในศรีลังกานั้นก็หายไปเลยอุปชาทางภิกษุณีไม่มีไงฮะที่ต้องถวายไปเถรวาทนี้ก็ถือว่ามันหมดไปแล้วอะไรแล้วนะทีนี้ไปบวชถ้าเป็นนิกายอื่นอาจจะเป็นนิกายมหายานนิกายอะไรนี้ก็อาจจะบวชได้ใช่ไหมครับบวชได้อันนั้นเป็นความเชื่อถือตรงนั้นแต่ว่าถ้าเป็นแบบกินนิยานของเราหรือว่าเถรวาทแบบเรานี่เขาถือว่าภิกษุณีของไอ้
ไอ้ภิกษุณีนั้นไม่มีอุปัชฌายะแล้วที่จะสืบทอดเพราะว่าต้องบวชได้ส่งต้องสองกว่ายใช่ไหมบวชเดชภิกษุณีส่งแล้วก็ต้องไปบวชใน อุปัชฌาย์ของฝ่ายภิกษุด้วยไงมันขาดตรงนี้ไปครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับจากโยมเล็กเจริญพรจ้าโยมครับผมนมัสการครับหลวงพ่อครับจ้าจ้าโยมเล็กพูดได้เลยจ้าเราฟังอยู่พูดได้เลยครับผมก็ไม่มีอะไรถามนอกจากขอให้หลวงพ่อช่วยอธิบายบทที่ว่าด้วยอาทาสิเมนะเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่ยังไม่รู้นะขอรับหลวงพ่อ อะไรนะอาทาสิเมนะแปลว่าอย่างไรทานที่ทำไว้ดีแล้วในส่งนั้นเป็นอย่างไรจะได้กับผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วอย่างไรหรือไม่หลวงพ่อจะอธิบายสักหน่อยได้ไหมครับบทไหนนะเจ้าโยมบทไหนนะอธิบายในข้อที่ว่าด้วยอาทาสิเมอาทาสิเมใช่ไหมครับผมอาทาสิเมกาสิเมยาสิมิตาสขาชะเมเปตานังจ้าครับผมจ้าทักษิณาทานที่ทำไว้ดีแล้วในส่งนั้นจะยังประโยชน์กับผู้ละโลกนี้ไปแล้วได้จริงเท็จขนาดไหนขอรับหลวงพ่อจ้าแค่นี้เนาะคำถามมีแค่นี้ครับคงวางไปแล้วครับหลวงพ่อช่วยขยายความหรือว่าอธิบายเพิ่มเติมกับบทที่ว่าอาทาสิเมอาทาสิเมครับครับบทอาทาสิเมก็จะใช้สำหรับงานศพนะฮะครับเป็นศาสนาพิธีหรือว่าเป็นมนต์พิธีที่ใช้สำหรับงานศพ ที่ก็บอกว่าอาทาสิเมอากาสิเมใช่ไหมครับเพื่อคือว่าให้หมู่ญาติได้รู้ว่าเรามาฟังพระท่านสวดอภิธรรมมาบังสกุลให้กับผู้เรียงรับดับสูญไปแล้วด้วยคณะสงฆ์นะฮะด้วยคณะสงฆ์ที่มาสวดหรือจะมาเทศอะไรก็ตามทีเถอะอานิสงส์หรือบุญกุศลอันนี้ก็พระภิกษุสงฆ์ก็ได้ร่วมจิตและร่วมใจกันเพื่ออุทิศไปกับพวกรับดับสูญไปนะฮะความหมายนะความหมายก็ตรงนั้นแหละเห็นมั้ยเพื่อให้เป็นกำลังใจกับผู้ที่เป็นหมู่ญาติที่มาฟังพระสวดอภิธรรมหรือว่าพาไปฟังพระมาติกาอะไรก็แล้วแต่เห็นมั้ยเขาจะสวดตรงนั้นนะเวลาให้พรนะทีนี้ผู้ที่ร่วงรับดับสูญไปแล้วจะได้รับหรือไม่รับแต่ว่าพลานิสงส์ของคณะสงฆ์หรือว่าหมู่ญาติที่จะมาร่วมบุญกันนั้นได้อุทิศไปให้ตั้งจะบอกว่าไงฮะบางครั้งเนี่ยการสวดนั้นเป็นการสอนแต่ที่จริงแล้วอานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นคือความตั้งจิตตั้งใจนั้นเห็นไหมตั้งใจพี่ว่าผู้ที่มาฟังต้องมีสมาธิในการที่ฟังที่พระท่านสวดหรือว่าพระที่ท่านให้พรถ้าเรามีสมาธิมีจิตใจที่สงบพลังของความสงบนั้นมันก็จะมีอานิสงส์ที่ส่งผลให้มีกำลังแรงขึ้นแต่ถ้าว่าไม่ตั้งใจฟังไปตามประเพณีวัฒนธรรมบางทีก็คุยกันไปบ้างสมัยนี้ก็มีทีก็ไปทัศกรีนกันซะบ้างไม่สนใจพระสวดหรือว่าพระสอนอะไรอานิสงส์มันก็จะลดลงพระตั้งใจสวดแต่โยมไม่ตั้งใจฟังใช่ไหมฮะไม่ทำให้เกิดอะไรสัมมาสติสัมมาสมาธิระลึกใช่ระลึกชอบตั้งจิตใจชะจิตใจชอบอะเนี้ยอานิสงส์มันก็จะลดลงแต่พระสงฆ์ที่ท่านสวดมนต์ท่านต้องตั้งใจเรื่องนั้นก็ไม่ตั้งใจเดี๋ยวก็สวดก็จะจำไม่ได้ต้องมีสมาธิอยู่แล้วพระท่านเทศท่านก็จะมีสมาธิอยู่แล้วงั้นเดี๋ยวก็ฟังกันไม่รู้เรื่องใช่ไหมตั้งใจที่จะอุทิศไปให้จริงจังแล้วมันได้พลานิสงส์อยู่แล้วแต่จะถึงหรือไม่ถึงผู้ที่ลงรับดับสูญไปก็ดังที่พูดให้ฟังบ่อยๆบางครั้งบุญกุศลเราอุทิศไปให้แต่เป็นกรรมของเขายังรับไม่ได้ต้องไปชดเชยชดใช้กรรมก่อนที่ได้รับอานิสงส์จากพระสงฆ์หรือว่าหมู่ญาติที่จะอุทิศไปให้นะแต่มันยังคงอยู่ตราบใดที่บุญกุศลยังคงอยู่ยังคงมีเมื่อถึงเวลาแล้วมันก็ได้รับเองนะมันไม่สูญสลายหายไปไหนหรอกแต่ว่าบางทีต้องชดเชยกรรมก่อนอะไรก่อนนะเห็นไหมชดเชยกรรมซะก่อนถึงจะได้รับแต่ก็เป็นบางฐานะหรือว่าบางประเภทเท่านั้นเองมันก็ได้รับโดยตรงเลยเห็นไหมอุทิศไปขนาดนั้นก็ได้รับไปเลยนะอันนี้แล้วแต่เหตุปัจจัยนะโยมฝากไปด้วยนะพึงพอเข้าใจนะอธิบายแปลเดี๋ยวจะยาวนะมันจะเป็นเรื่องยาวแปลหนังสือให้ฟังอันนี้เอาความหมายนะความหมายอย่างนั้น
กำลังของภิกษุทั้งหลายท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยเข้ามาใช่ไหมก็ต้องเพิ่มอยู่แล้วส่วนนั้นเพิ่มอยู่แล้วอุทิศไปให้อะไรเงี้ยเป็นนี่ว่าผู้รับนั้นก็แล้วแต่ก็ไม่ใช่นั้นแล้วญาติของพระเจ้าพิมพิสารต้องคอยมาตีพุทธันดรเลยฮะก็ไม่คอยนานญาติพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนะมายุคของพระพุทธเจ้าต้องสี่พระองค์ดูในพระไตรปิฎกเห็นไหมถึงจะญาติถึงจะเลิกถึงจะมาอุทิศให้ได้เห็นไหมถึงได้ไปจุติไปเกิดได้ใช่ไหมแสดงว่ามีกรรมหนักหรือเปล่าญาติระลึกไม่ถึงเลยใช่ไหมหรือว่าทำบุญไม่ถึงกรรมมากใช่ไหมต้องรอเฉพาะญาติหรือเปล่าจะรอเฉพาะญาติเนี่ยกรรมมันมากไงฮะต้องรอเฉพาะญาติที่อุทิศให้เองเดียวต้องสี่พุทธันดรนะพุทธเจ้ามาตรัสรู้ต้องสี่พระองค์นานไหมครับในตามประวัติในพระไตรปิฎกนะอย่างนี้ก็โยมก็ตามกันไปเถอะนะมันไม่ไปไหนแล้วบุญกุศลนะใครทำใครได้ใครกินใครอิ่มนะนะหรือเราแบ่งปันก็เป็นเรื่องน้ำใจน้ำจิตใช่ไหมที่จะอุทิศให้ใครก็ว่ากันไปอะไรฮะแบ่งปันนะฮะนั้นบุญก็ต้องแบ่งปันเห็นไหมรู้จักการแบ่งปันรู้จักการให้อันนี้ปัจจัยสำคัญเลยมีปัญหาอีกไหมหมดแล้วครับไม่มีก็คุยกันไปก่อนแล้วเรามีปัญหาอะไรจะถามหลวงพ่อมั้งเปล่าฮะไม่มีครับก็นี่แหละนะโยมดีแล้วโยมถ้าไม่เข้าใจก็ถามได้บทสวดนั้นเป็นคำสอนเป็นคำเตือนสติถ้าเราขนขวายในการสวดซึ่งเป็นคำสอนพอเราไม่เข้าใจแล้วก็สามารถจะถามได้มันมีความหมายว่าอะไรแต่จะได้ไปใช้ให้ถูกวิธีอะไรแต่ว่าจะไปถือเป็นขังอย่างเดียวไม่ได้ต้องให้มันได้ความคิดความเข้าใจด้วยที่จริงพุทธเจ้าสอนให้เกิดปัญญานะไม่ใช่ไปคิดว่าโอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าของขลังจะโดนบันดาลให้เราได้ดิบได้ดีได้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่ใช่อาศัยกรรมคือการกระทำมันก็คงจะเป็นเรื่องยากใช่ไหมลำบากกันนะกำลังใจคงจะได้ใช่ไหมครับขอกราบหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดศรีสะเกษครับจากโยมบุตรสอนเจริญพรชัยโยมจ้านมัสการค่ะหลวงพ่อจ้าโยมพูดได้เลยจ้ารอฟังอยู่จ้าคือรบกวนถามหลวงพ่อหน่อยค่ะจ้าคือหลานชายหลานชายเรียนธรรมะตอนวันอาทิตย์นะจ๊ะจ้าจ้าคุณครูก็ให้การบ้านมาจะให้การบ้านมา3ข้อคือ 1. จะมีถามว่าพระพุทธเจ้าบวชกี่พรรษาถึงได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้า 2. พระพุทธเจ้าครองเมืองกี่ปีครองราชกี่ปี 3. บุตรของเจ้าชายสิทธัตถะชื่ออะไรข้อ2ข้อ3นี่เขาตอบได้แต่ข้อ1เขาตอบไม่ได้ก็เลยอยากเรียนถามหลวงพ่อค่ะจ้ะคำถามจะฟังทางทีวีนะคะข้อเดียวเนาะเหลือข้อเดียวใช่ไหมเหลือข้อเดียวจ้ะข้อจ้ะที่เขาถามว่าจ้ะพระพุทธเจ้าบวชกี่พรรษาถึงได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้านะคะจ้ะจ้ะค่ะค่ะครับคำถามของโยมบุตรสอนก็ถามว่าจากลูกชายเรียนพระธรรมเฉพาะวันอาทิตย์ครับหลวงพ่อก็เลยได้คำถามมาแล้วก็เหลือแค่1คำถามที่ยังตอบไม่ได้ครับเป็นการบ้านที่ครูให้มาที่ยังตอบครูไม่ได้ถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยบวชมาได้กี่พรรษาครับจึงตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาครับก็พระพุทธเจ้าก็บำเพ็ญบารมีถึง6พรรษา6ปีกันมั้ยก่อนที่จะได้ตรัสรู้ใช่ไหมครับพระพุทธเจ้าออกบวชคีอายุเท่าไหร่ล่ะอายุ29ปีไปตรัสรู้อายุ35ปีครับอายุ35เพราะว่าบำเพ็ญเพียรอยู่6ปีครับก็อายุเท่าไหร่35ครับเออ35ปีได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณครับก็สรุปแล้วบวช6ปีนะ6ปีถึงได้ตรัสรู้ออกบวชนะตอนที่ออกบวชนะตั้งแต่อายุออกบวชตั้งอายุ29แต่ได้ตรัสรู้อายุ35ครับกี่ปีนะ6ปีพอดีแล้วเด็กก็ใส่ใจและสนใจก็ควรจะศึกษาพุทธประวัตินะฮะให้เกิดความรู้หรือความเข้าใจนะเราก็ไม่ใช่จะว่าจะไปตอบข้อเขียนอย่างเดียวต้องได้ข้อคิดด้วยความเข้าใจด้วยถ้าข้อเขียนเดี๋ยวก็จบเดี๋ยวก็ลืมหมดเข้าใจมั้ยฮะหรือก็จำไม่ได้อะไรเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าได้ข้อคิดเนี่ยไม่ลืมฮะ
ันจะไม่ลืมมันจะมีความรู้ความเข้าใจในจิตสำนึกความรู้สึกนะลืมยากถ้าเราใช้สัญญาอย่างเดียวมันลืมง่ายใช่ไหมครับไม่ใช้ไม่นานเดี๋ยวก็ลืมหมดนะฮะฉะนั้นครูบาอาจารย์จึงเน้นว่าเออเราต้องประพฤติปฏิบัติให้มันรู้จริงอย่าให้มันไปรู้จำรู้จำมันจำไม่ได้เดี๋ยวมันก็ลืมแต่ถ้ารู้จริงนั้นมันสามารถจะรู้อยู่ได้ตลอดเพราะความจริงนั้นมันไม่เสื่อมแต่ความจำนี่เสื่อมเห็นไหมความจำนี่มันจะเสื่อมเห็นสังเกตแล้วยิ่งยุคใหม่สมัยใหม่เนี่ยสมาธิจะสั้นนะฮะบางทีหลวงพ่อถามที่เรียนนะที่เรียนมานะประชันประถม3ตอนนี้เราย่างเข้า68และ67ย่าง68เรียนป3ยังจำได้ภาษาไทยอ่ะเพราะยุคก่อนสมัยเก่านะครูเขาให้อ่านคล่องท่องจำด้วยแล้วทำความเข้าใจด้วยนะครูเขาจะสอนดีถ้าเป็นภาษาฝรั่งเขาบอกว่าให้มีทั้ง IQ และ EQ IQ คือความจำ EQ คือความเข้าใจด้วยใช่ไหมให้คิดด้วยเขาบอกเมื่อก่อนเนี้ยป3จะมีคำว่าอะไรเกิดมาเป็นคนหนังสือเป็นต้นวิชาหนาเจ้าหักแม้นไม่รู้อดสูอายเขาเพื่อนฝูงเยาะเย้าว่าเง่าว่าโง่บางคนเกิดมาไม่รู้วิชาเคอะอยู่จนโตไปเป็นข้าเขาเพราะเขาเง่าโง่บางเป็นคนโซเที่ยวขอก็มีถ้ารู้วิชาประเสริฐนักหนาชูหน้าราศีจะไปแห่งใดมีคนปราณียากไร้ไม่มีสวัสดีมงคลนี่ป.3นะครับครับเตือนสติมั้ยเป็นข้อคิดเตือนสติเป็นหลักของภาษาไทยเราทำไมว่าจำได้ล่ะเพราะอ่านคล่องท่องจำจริงๆแล้วก็ให้มาคิดด้วยถ้าอาศัยความจำอย่างเดียวลืมไปแล้วแต่มันเป็นข้อคิดเตือนสติว่าเออต้องขวนขวายต้องใส่ใจเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะมันลืมไปหมดเพราะมันจำไม่ได้เห็นไหมอันนี้เป็นข้อที่เตือนสติเตือนสติเรามันอีกบทหนึ่งเหมือนกันก็ประถมเหมือนกันที่บอกว่าวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกลต้องยากลำบากไปจึงจะได้สินค้ามาจงตั้งเอาไก่เจ้าเป็นสมภาวอันโสภาความเปลี่ยนเป็นโยธาแขนสายขวาเป็นเสาใบนิ้วเป็นสายระยางสองเท้าต่างสมอใหญ่ปากเป็นนายการไปอัจฉสายเป็นเสบียงสติเป็นหางเสือถือท้ายเรือไปให้เที่ยงถือไว้อย่าให้เอียงตัดเลี่ยงข้างหุ่มคาปัญญาเป็นก้องแก้วส่องดูแถวแนวหินผาเจ้าจงเอาหูตาเป็นลัตตาฟังดูรมขี้เกียจคือปลาร้ายจะทำลายให้เรือจมเอาใจเป็นปืนคมยิงสะดมให้จมไปจึงจะได้สินค้ามาคือวิชาอันพิสมัยเจ้าจงหมั่นมั่นหมายใจอย่าได้คานการวิชาปฐมทั้งนั้นเลยแต่เตือนสติเหมือนเรามานั่งสมาธิเนี่ยขี้เกียจคือปลาร้ายจะทำลายให้เรือจมเอาใจเป็นปืนคมยิงสะดมให้จมไปนิวรณ์ไงเอามาใช้ได้ไหมเอามาเตือนสติได้ป่ะเอามาเตือนสติได้มันจึงจำได้ไงเห็นไหมถ้าใช้ความจำลืมไปแล้วแต่มันเป็นข้อคิดข้อเตือนสติไงฮะนี่ชั้นประถมนะเนี่ยเห็นไหมน่ะดังนั้นฝากไว้โยมนะเด็กๆ เขาใส่ใจหรือว่าสนใจนะจริงบอกว่าจำแล้วต้องคิดด้วยเดี๋ยวนี้เราจำแล้วก็ไม่ค่อยจะคิดกันนะเหมือนเราสวดมนต์สวดพรนะเหมือนหลวงพ่อสนองท่านว่าไงฮะมันคิดว่าตะขังอย่างเดียวเลยฮะนะไม่รู้โมไม่รู้ท่านจึงให้แปลนะเมื่อพ.ศ. 2518จำได้บอกโอ้สวดแปลเพื่อจะได้ไอ้บาลีเราทรงไว้เป็นความขลังเป็นภาษามคตภาษาบาลีแต่ต้องแปลให้รู้ความหมายให้เป็นความคิดด้วยความเข้าใจจะได้นำมาประพฤติปฏิบัติได้ไงถูกต้องไหมครับมีทั้งความขลังและความคิดเนี่ยเอาครับขออาการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดสิงห์บุรีครับจากโยมสมส่วนเจริญพรใจโยมครับผมจ้าพูดได้เลยจ้าเราฟังอยู่อ๋อเดี๋ยวกับน้องส่วนเขาโมโหง่ายตอนนี้ผมเป็นแฟนเขาพูดแทนเขาจะมีวิธีแก้แบบใดบ้างครับโมโหง่ายโกรธง่ายอย่างนี้ครับใช่ไหมจ้าเขาโกรธง่ายเขาเป็นเพราะตอนนี้เขากินยาที่สิงห์บุรีอยู่โรงพยาบาลสิงห์บุรียาจิตเวชนะครับจ้าจะแก้ยังไงใช่ไหมจะทำยังไงดีก็จะมีวิธีแก้อย่างไรบ้างนะครับจ้าก็เราฟังทางโน้นแล้วกันเนาะเดี๋ยวให้หลวงพ่อตอบให้ฟังครับก็โยมพ่อบ้านนะครับโยมพ่อบ้านสงสัยจะโทรมาถามแทนโยมแม่บ้านครับว่าโยมแม่บ้านเนี่ยโกรธง่ายกับโมโหง่ายครับหลวงพ่อจะมีวิธีการแก้ยังไงครับทำยังไงดีมันก็อยู่ที่ตัวสติเหมือนกันเพราะว่าการโกรธเนี่ยมันก็ขาดสติเพราะเหตุที่ว่าเพราะว่าไปถูกกระทบกระทั่งอารมณ์อะไรถ้าไม่มีสติแล้วมันไปถูกอะไร
ถูกจุดที่ว่าอะไรฮะถูกใจดำอะไรเขาก็พูดอย่างนั้นเหมือนโบราณเขาว่าอะไรฮะมันไปถูกที่มันไม่สบอารมณ์ก็เกิดความโกรธอันนี้ก็ต้องเจริญสติต้องอะไรใช้พุทโธนั่นแหละนะต้องพลายนั่นก็ต้องภาวนาทำอยู่บ่อยๆไม่ใช่ว่าปล่อยให้เกิดอารมณ์มาแล้วมันเกิดมาแล้วมันดับมันยากต้องภาวนาให้เป็นนิสัยก่อนให้รู้จักการกำหนดลมหายใจเข้าช้าช้าลึกลึกค่อยค่อยผ่อนลมหายใจออกยาวยาวช้าช้ายาวยาวนั่นแหละให้มันมีความรู้สึกจับลมหายใจนั้นไว้ฝึกให้มันต่อเนื่องรู้ว่าสัมพันธ์กันฝึกให้เป็นเรื่อยๆแล้วว่าความโกรธมันก็จะค่อยค่อยเบาบางลงฮะมันทำให้เบาบางลงอารมณ์ที่รุนแรงก็จะแผ่วลงเบาลงไปเรื่อยๆแต่ว่าต้องทำให้การภาวนาให้มันต่อเนื่องหรือสัมพันธ์กันหรือจะกำหนดพุทโธก็ได้พุทลมหายใจเข้ากำหนดทำความรู้มีสติตื่นอยู่โทลมหายใจออกก็มีสติตื่นอยู่คือมีสติรู้ตัวตรงนั้นฝึกไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะมันจะได้เป็นตัวช่วยทำให้ความโกรธนั้นเบาลงเบาลงไปเรื่อยๆอันนี้มันตัวสตินะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่ากรณีที่โยมบอกอย่างนั้นมันก็หมายความว่าต้องไปชยาระงับอะไรเนี่ยมันสติมันไม่พอก็ต้องพยายามเจริญสติเนี่ยเขาท่านนั่นแล้วท่านนั่นแล้วท่านสอนแล้วนะให้เป็นสัมมาสตินะฮะให้เป็นสัมมาสติให้เป็นสัมมาสมาธิเกิดขึ้นนะอันนั้นก็จะแก้ความโกรธได้โกทังคัตวาสุขังเสติผู้ฆ่าความโกรธแต่ได้ย่อมอยู่เป็นสุขไงจะเป็นสุขได้แล้วเราจะกำจัดความโกรธออกไปจากจิตใจของเราได้อันนั้นก็จะทำให้เกิดเมตตาเพราะว่าเราภาวนาพุทโธพุทโธแล้วจะเกิดเมตตาพุทโธแปลว่าอะไรแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นเป็นผู้มีสติระลึกรู้อยู่ทุกลมหายใจเขาออกมาเนี่ยอันนั้นก็เป็นพลังที่จะยับยั้งอารมณ์ได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดปกติธรรมดาเราก็ต้องมีการให้สวดมนต์บ้างก็ได้แผ่เมตตานะมีการสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาไปด้วยใช่ไหมถ้าเรายังสวดได้อันนี้ก็เป็นตัวช่วยอีกระดับหนึ่งเหมือนกันนะฮะก็ฝึกลองฝึกดูนะโยมนะอันนี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องขาดสติแล้วก็เกิดความโกรธขึ้นมาอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะฮะเรื่องของธรรมชาติถ้าอยู่ในอารมณ์ที่จริงมันก็เป็นบุพกรรมของแต่ละคนเนี่ยที่เป็นลักษณะอย่างนั้นแล้วก็มาแก้กรรมกันนะเจริญเมตตานี่ดีที่สุดนะภาวนานี่ดีที่สุดมันก็จะลดให้เร็วขึ้นไงลดบุพกรรมให้มันเร็วขึ้น ก็ต้องฝึกอะฮะต้องฝึกได้ด้วยการเจริญสติทำสมาธิหรือว่าสวดมนต์สวดพรเนี่ยอันนี้ก็ทำให้เบาลงเดี๋ยวนี้คนเนื้อเป็นเยอะนะฮะโรคเครียดโรคความคิดเนี่ยมันเป็นในหลายสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าก็อันจะไม่รู้เหมือนกันอาจจะใช่อ่ะนะแต่มาประเมินผลดูมันก็สิ่งแวดล้อมสังคมมันแปรเปลี่ยนไปด้วยมันก็เลยทำให้เป็นเยอะนะฮะโรคเครียดอะฮะโรคความเครียดมันเกิดขึ้นก็ทำให้ขาดสติอะไรไปเนี่ยก็รู้สึกจะมีมากขึ้นอ่ะมันมีมากขึ้นนะอันนี้ก็แก้ด้วยการความจริงก็ต้องแก้ด้วยการรักษาศีลด้วยนะตัวศีลนี่ก็ทำให้เราเป็นปกติศีลแปลว่าปกติไงทำให้เรามีสติเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำสมาธิถ้าว่าทำสมาธิอย่างเดียวถ้าปัดจากศีลแล้วไม่มีที่ยังรองรับนะฮะมันไม่มีเครื่องรองรับเหมือนที่เปรียบเทียบให้ฟังศีลนั่นก็เป็นรากเปรียบเป็นรากของต้นไม้สมาธิเป็นลำต้นปัญญาคือดอกผลนั่นนะมันต้องประกอบกันบางครั้งเนี่ยถ้าว่าเราศีลไม่ดีจากแบบปกติดั้งเดิมมามันก็ทำให้เราไม่ปกติผิดปกติไปได้เพราะว่าอะไรเพราะศีลไม่สมบูรณ์อะไรมันก็มีส่วนตรงนี้ด้วยมันเกี่ยวเนื่องกันนะสัมพันธ์กันหมดที่พระพุทธองค์ทรงตัดหรือทรงแสดงเอาไว้ที่นั่นบอกว่าศีลสิกขาสมาธิสิกขาปัญญาสิกขาต้องศึกษาให้เข้าใจเรื่องของการรักษาศีลศึกษาให้เข้าใจถึงเรื่องของการทำสมาธิศึกษาให้เข้าใจถึงเรื่องการเจริญปัญญาเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันหมดอะอันนี้เราก็ต้องสำรวจตรวจดูด้วยเหมือนกันนะมีความบกพร่องส่วนใดส่วนหนึ่งใช่ไหมเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิเรื่องของตัวปัญญาหรือเปล่าเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันไหมอะไรมันบกพร่องบ้างอะไรอันนี้ก็เป็นตัวช่วยเหมือนกันก็ข
ขอใจช่วยนะโยมนะให้พยายามแนะนำการเตือนสติกันช่วยกันแก้ไขการช่วยกันแก้ไขบุพกรรมให้กันและกันมันก็เป็นเรื่องกุศลผลบุญเหมือนกันจากความทุกข์ให้ทำให้เขาเกิดสุขขึ้นมาเห็นไหมเกิดความสบายใจเกิดความทุกข์ใจเราไปพูดให้สบายใจแนะนำวิธีทางให้เขาเกิดความสุขขึ้นมาท่านจึงบอกว่าไงสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมเป็นทานเลิศประเสริฐกว่าการให้อย่างอื่นทั้งปวงเพราะว่าธรรมะนั้นทำให้เกิดความสุขเกิดความสบายใจนั่นเองแต่นี้มันก็ต้องเข้าใจเห็นไหมถ้าไม่เข้าใจมันก็จะมีแต่เรื่องขัดใจถ้ามีความเข้าใจและจะขัดใจขัดข้องหมองใจมันก็จะทำให้หลุดจากความขัดข้องหรือหมองใจนั้นไป พอเข้าใจนะครับมีเรื่องอะไรถามอีกไหมว่างๆก็โยมก็ถามกันมาได้นะโยมนะจ้ะโยมก็ถามกันมาได้ครับขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าครับจากจังหวัดสระบุรีครับจากโยมสมมาตรเจริญพรจ้าโยมครับพ่อหลวงพ่อครับครับอยากจะอยากจะให้ไอ้หลวงพ่อบรรยายเรื่องดอกบัวสีเหล่าให้ฟังสักหน่อยครับถามแค่นี้แหละครับจ้าครับครับครับผมจะฟังทางวิทยุนะครับจ้าสาธุจ้าครับครับครับโยมสมมาตรบอกว่าอยากให้หลวงพ่ออธิบายบัวสีเหล่าย่อยๆให้ฟังหน่อยครับในบัวสีเหล่าก็มาจากในทิฏฐธรรมมิกถาประโยชน์ทิฏฐธรรมมิกถาประโยชน์ประโยชน์ของคฤหัสถ์คฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์พึงปฏิบัติใน4ข้อหรือ4ประการนั้นใช่ไหมที่เขาเรียกว่าบัวสีเหล่าใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ทิฏฐธรรมมิกถาประโยชน์บัวสีเหล่านั้นก็คืออะไรอุคติตัญญูวิปติตัญญูนัยยะปทะปรมะอันนั้นอุคติตัญญูถึงแปลความหมายว่าผู้ที่ฟังธรรมเพียงการแค่แนะนำเพียงขอหัวข้อเหมือนที่พระสารีบุตรฟังธรรมจากพระอัสสชิตอนนั้นยังเป็นอุปติสสะอยู่พระอัสสชิแนะนำว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าสิ่งใดเกิดมาแต่เหตุต้องไปแก้ที่ต้นเหตุนะฮะแล้วเหตุนั้นมันก็จะดับไปที่เป็นผลมันมาจากต้นเหตุนะพี่เดียวท่านมันก็เหมือนที่ว่าในอริยสัจ 4 ที่ว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหมทำไมถึงว่าต้องไปรู้เหตุของความทุกข์การรู้เหตุนั้นคือรู้ต้นตัวสมุทัยซึ่งเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นการทำให้แจ้งซึ่งทุกข์นั้นคือตัวนิโรธนิโรธคือตัวปัญญานั่นเองที่ไปรู้แจ้งเห็นจริงของเหตุของความเป็นทุกข์จึงละทุกข์ลดทุกข์หมดทุกข์ได้ในที่สุดไอ้นั่นแบบเป็นวิธีการหรือว่ามรรคะมรรคนาหนทางของการดับทุกข์ฉะนั้นอุปติสสะหรือภาษารีบุตรฟังธรรมจากพระอัสสชิเพียงแค่หัวข้อขนั้นเป็นอุคติตัญญูคือรู้โดยฉับพลันได้ดวงตาเห็นธรรมละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาหรือว่าสีละพัตตาปรมาสได้เป็นพระอริยะบุคคลเป็นโสดาบันในขณะนั้นเป็นพระเกิดขึ้นเลยเห็นไหมฮะได้ดวงตาเห็นธรรมเลยทีนี้คนประเภทนั้นชื่อว่าบัวอยู่ที่เหนือน้ำแล้วพ้นน้ำแล้วถ้ามีระดับลงบัวยังปิ่มๆน้ำเหมือนอะไรเนยยะบัวเราที่สองใช่ไหมเนยยะบัวที่ปิ่มๆน้ำจะพ้นน้ำเป็นเนยยะฟังธรรมอธิบายขยายความแล้วเกิดความเข้าใจคือต้องขยายความมากกว่าเราที่หนึ่งเป็นเราที่สองนี่ต้องขยายความหัวข้อนี้ไม่เข้าใจหรอกฮะต้องอธิบายขยายความให้ยาวขึ้นถึงจะเกิดความเข้าใจเขาเรียกว่าเป็นวิปติตัญญูเมื่อฟังข้อธรรมและอธิบายแล้วเข้าใจแล้วก็สามารถจะรู้ข้อธรรมนั้นเขาเรียกว่าบัวปิ่มน้ำยังไม่เหนือน้ำทีนี้ประเภทตามที่สามเป็นเนยยะเนยยะนี่ผู้ที่มีนิสัยมีความศรัทธาใส่ใจแต่ยังละความโลภความโกรธความหลงไม่ได้แต่พยายามที่จะละมีความศรัทธามีความเชื่อมีปัญญาความเข้าใจแต่ยังบารมีไม่เพียงพออาจจะความอดทนไม่พอความเพียรไม่พอแต่มีศรัทธาและมีปัญญามีนิสัยพยายามที่จะละในสิ่งที่เป็นบาปกระทำในสิ่งที่เป็นบุญสะสมไว้อันนี้เขาเรียกว่าเนยยะบัวเราที่สามครับทีนี้บัวเราที่สี่ล่ะปทะปรมะเขาเปรียบเทียบว่า
เป็นเหยื่อของเต่าปลาบัวที่อยู่ในโคนในตมนะฮะไม่ได้โผล่ขึ้นมาอยู่ในโคนกับตมอยู่กับอะไรถ้าเป็นในมนุษย์ก็อยู่กับอบายมุขนะฮะประเภทที่ว่าวัดไม่เข้าเมาไม่ขาดบาทไม่ใส่อบายมุขไม่ละดูทิฐะพระเป็นปฏิทินอะไรประเภทนั้นน่ะพระพูดก็ทำเป็นไม่ได้ยินอันนั้นพวกอะไรจะเรียกว่าเป็นพวกปทปรมะก็ได้ครับอันนั้นเป็นเหยื่อของอะไรความโลภความโกรธความหลงนะฮะเนี่ยเป็นเหยื่อมันเป็นเหยื่อของอะไรความโลภความโกรธความหลงก็จะอยู่ในวังวนอยู่ในวัฏสงสารคือว่าธรรมะฟังธรรมะไม่รู้เรื่องไงฮะครับเห็นไหมว่าหิริโอตปะความอายจึงกลัวก็กตบาปก็ไม่มีเห็นไหมบางทีไม่เชื่อจะด้วยซ้ำไปไม่เชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญนะฮะบางทีมาพูดว่าบาปทีหลังเอาตะตังไว้ก่อนมันมองเห็นสัมผัสได้นะอันนั้นก็เรียกว่าปทปรมะพอเข้าใจไหมชัดเจนไหมครับอันนี้เป็นปทปรมะบัวเราที่สี่อันนี้พอเข้าใจแล้วนะครับ นั้นท่านจัดว่าเป็นบัวสี่เหล่าเห็นไหมเป็นบัวที่เหล่าบุคคลนั้นเป็นบัวสี่เหล่าฉะนั้นแต่เราก็ต้องสงสารกันนะจะเป็นเหล่าใดเหล่าไหนก็ต้องเมตตากันบางทีนะเขายังอะไรยังมีเวรยังมีกรรมยังไม่เข้าใจถึงหลักธรรมบางคนมาบ่นโอ้นี่ดูบอกไม่เอาเก่าไม่ฟังเลยว่านั่นมันผิดนะไม่ใช่นะอย่าไปชอบมันไม่ใช่อย่าไปนะไปอะไรบางทีเขาคิดไม่ได้เขานึกว่าไม่เป็นไรหรอกเห็นไหมมันไม่เป็นไรเพราะนี่มันเป็นสิ่งที่ชอบแต่เขาไม่เข้าใจเรื่องความใช่หรือไม่ใช่เนี่ยเขาไม่ได้คิดลึกไปถึงขนาดนั้นอันนี้ก็ยังมีกรรมที่ปิดบังอำพรางอยู่อันนั้นก็ต้องให้อภัยเขาจากนั้นก็ไม่ใช่ไปให้ซ้ำเติมนะฮะถ้าให้มีพรหมวิหารสี่เหมือนกันอยู่ใช่ไหมถ้าให้มีพรหมวิหารสี่มีอะไรกันบ้างล่ะฮะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาต้องมีเมตตาต่อสรรพสัตว์สรรพสิ่งและมีกรุณาความสงสารมีมุทิตาพอยินดีไม่อิจฉาริษยาแล้วก็มีอุเบกขาเมื่อเขาทำไม่ได้ทำไม่ดีก็ไม่ได้ไปซ้ำเติมอะไรก็มันเป็นกรรมของแต่ละบุคคลก็แล้วกันนะทำใจให้เห็นว่าเรื่องของเป็นเรื่องของกรรมไปไม่ไปซ้ำเติมกันอันนั้นถ้าเรามีพรหมวิหารนั้นมันก็จะทำให้จิตใจเราเป็นอิสระเป็นสุขไม่ถือรักไม่ถือชังไม่ยึดติดอยู่สิ่งนั้นแต่ว่ามีเมตตาเป็นพรหมวิหารนะครับ ครับขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมกุลวุฒิเจริญพรจ้าโยมจากนักธุรการหลวงพ่อทั้งสององค์ครับเขาขอถามว่าการร่วมกันเนี่ยถ้ามีคนที่เขาค่อนข้างจะไม่ฟังใครนะคิดว่าตัวเองเนี่ยคิดถูกหมดเนี่ยจะแก้ไขยังไงครับคำถามเดียวเนาะครับเดียวครับท่านครับจ้ะครับโยมถามว่าเจอกับบุคคลที่ไม่ชอบฟังคำติเตียนกับของคนอื่นแล้วก็ไม่ยอมรับเนี่ยครับหลวงพ่อจะอยู่ร่วมกับคนบุคคลกลุ่มนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการแก้ไขยังไงบางครั้งเราพูดไปก็เหมือนโบราณว่าพูดไปสองไพ่เบี้ยนิ่งเสียหนึ่งช่างตะมึงทองดูบองบองไปพูดไปแล้วมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อาจจะเกิดโทษบางครั้งเราก็ต้องเงียบไม่พูดอะไรฮะก็ต้องทำเฉยๆไว้รู้เราเฉยรู้เราเฉยไว้จะดีกว่าอะไรประเภทนั้นนะถ้าพูดไปเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็ไม่เชื่อถือแล้วก็ไม่ชอบใจอีกนะใช่ไหมเหมือนว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงตัดหรือทรงแสดงไว้ที่ศึกษาในพระไตรปิฎกที่เขาพวกเอกอะไรอุเฉททิฏฐิผู้เห็นแล้วตายแล้วศูนย์บาปบุญไม่มีอะไรประเภทนั้นนะอันนั้นท่านบอกว่าพระไม่ควรที่จะไปพูดไปสอนเพราะว่าพูดไปก็เปล่าประโยชน์เห็นไหมท่านให้ทำเฉยซะดีกว่าเห็นไหมพูดไปสองไฟเบี้ยหนึ่งเสียหนึ่งช่างตะมึงทองดูมองซะยังดีกว่าเกิดประโยชน์กว่าเห็นไหมมันก็มีถ้าเปรียบเทียบแล้วแบบในพระไตรปิฎกที่พระเจ้าท่านกล่าวเอาไว้นะฮะดังนั้นท่านเราไปอยู่ในคมกลุ่มนี้หรือประเภทนี้เราก็ต้องทำใจให้เป็นนะชีวิตเราจะอยู่เย็นเป็นสุขไม่ฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องไปนอนอยู่ร้อนนอนทุกข์เพราะว่าอะไรไปกังวลไปวิตกวิจารณ์นะฮะเราต้องเข้าใจว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเนี่ยนะเห็นไหมนานาจิตต่างต่างกรรมต่างวาระต่างความคิดต่างจิตต่างใจกันโยมต้องพยายามฝึกใจด้วยให้เป็นนะฮะแม้ว่ามันมีในครั้งพุทธกาลก็มีไม่งั้นพุทธเจ้าก็ไม่ทรงตรัสเอาไว้หรอกใช่ไหมนั้นเรื่องของทิฏฐินะความเห็นมันมีความแตกต่างกันไปบางทีมันก็มันเป็นเหตุปัจจัยของกรรมตั้งแต่ละคนน่ะ
ความเข้าใจกันดังนั้นจึงมีต้องท่านจึงว่ามันมีทั้งอะไรสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกกับมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดนะฮะมันมีทั้งสองอย่างทั้งสองข้างนะฉะนั้นโลกเรามันก็จะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันไปเพราะมันมีทั้งบุญทั้งบาปทีนี้จะแปลหาให้คนที่เข้าใจกันหมดเป็นกลุ่มเดียวเข้าใจเป็นทิฏฐิเสมอกันหมดมันก็คงไปไม่ได้หรอกมั้ยก็มันต่างกรรมต่างวาระกันก็ไปดูอื่นไกลทำไมพระพุทธเจ้ากับเทวทัตถึงเข้าใจไม่เหมือนกันเลยใช่มั้ยไม่แตกต่างกันเลยใช่มั้ยยังมีปัญหาพระเจ้าแก้ได้ไหมในภพปัจจุบันแก้ได้ไหมต้องปล่อยไปตามกรรมใช่ไหมต้องไปใช้เวรใช้กรรมซะก่อนใช่ไหมตัวในภพโน้นภูมินั้นสอยไม่ได้ใช่ไหมก็มีความเห็นเป็นยังไงนะฮะถ้าเข้าใจถ้ามองตรงนี้ปั๊บเราเข้าใจเลยโยมนะพุทธเจ้าจะแก้เทวทัตไม่ได้เลยใช่ไหมความเห็นผิดอย่างนั้นนะต้องปล่อยไปใช้กรรมซะก่อนใช่ไหมต้องถามอนันตริยกรรมซะก่อนไปใช้เวรใช้กรรมซะก่อนใช่ไหมฉะนั้นบุคคลในยุคปัจจุบันนี่เราก็ต้องทำใจให้เป็นเหมือนกันนะฮะมันมีหลากหลายยิ่งคนเราขาดศีลขาดธรรมไปด้วยไหมไม่สนใจเรื่องของศีลธรรมไปติดเรื่องทุนนิยมหรือว่าทุนนิยมมากเกินไปเนี่ยมองข้ามหลักธรรมคำสอนไปนะฮะมันก็จะเป็นใจทำให้การเกิดการเบียดเบียนเบียดบังอะไรกันมากขึ้นสังคมทุกวันนี้เบียดเบียนเบียดบังกันนะฮะทั้งกำลังกลายทั้งกำลังสติปัญญาเนี่ยไหมบางทีความรู้ความสามารถก็เอามาใช้ในการเบียดเบียนกันกลายเป็นมือยาขยาวสาวไร้ใส่เอาเหมือนโบราณว่าเนี่ยไหมอันนั้นก็เป็นเรื่องการเอาเปรียบนั่นคนมือยาวน่าจะสาวไม่ให้คนมือสั้นนะอันนั้นก็เป็นการแบ่งปันเนี่ยไหมนี่มือคนมือยาวก็สาวไว้ตัวเองเลยใช่ไหมคนมือสั้นก็ไม่ได้นะถ้าเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบให้ฟังสังคมเดี๋ยวนี้มันก็คล้ายกันนะแต่ก็เป็นบางกลุ่มนะก็เป็นบางกลุ่มก็ต้องแก้นะบางทีเราไปแก้เขาไม่ได้ต้องแก้ที่เราบางคนไปคิดจะไปแก้คนนั้นคนนี้เป็นทุกข์เหมือนกันนะฮะบางคนเครียดนะมั้ยมันแก้ไม่ได้บางคนอ่ะเราก็ต้องปล่อยไปตามกรรมเหมือนกันยิ่งบอกว่าบางทีเราไปพูดแล้วขัดคอขัดใจกันพูดกันแล้วก็จะต้องไปเถียงทะเลาะกันก็ทำให้อารมณ์เสียแล้วก็นิ่งๆหรือว่าดีกว่ามั้ยเฉยๆเพราะว่าลุงไงเขาก็ไม่เชื่อไม่ฟังก็ไม่มีเหตุผลน่ะบางคนเขาจะเอาแต่เรื่องถูกใจถ้าไม่มีความถูกต้องอะไรแบบนี้เห็นไหมมันก็จะฟังกันไม่รู้เรื่องเห็นไหมคุยกันไม่ได้นะถ้าคนเราเอาความถูกต้องมีเหตุมีผลนั่นเองมันก็คุยกันรู้เรื่องทุกเรื่องแหละแต่ที่มันไม่เข้าใจกันนี่ว่าไม่ยอมรับความถูกต้องไปเอาเรื่องของความถูกใจมากกว่านะมันก็มีเยอะที่เป็นในลักษณะอย่างนี้ที่เห็นนะนะที่มีปัญหาอะไรกันมันเรื่องของความถูกใจนะฮะแล้วก็ต้องมาทุกข์ใจแก้ปัญหากันไม่รู้จักจบหรอกไม่เอาธรรมะเข้ามาข่มอบรมใจไม่ได้เพราะว่าธรรมะนี่มันเป็นสิ่งถูกต้องเป็นธรรมชาติ ที่จะต้องนำมาใช้ไม่ใช่ว่าจะบอกว่าแค่สังคมเราเอาอำนาจมาเป็นธรรมไม่เอาธรรมมาเป็นอำนาจเนี่ยมันก็จะมีปัญหาทั้งนั้นแหละฮะใช่ไหม ครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดนครพนมครับจากโยมต้อยจเจริญพรจะโยมน้อมกลับนมัสการท่านพระอาจารย์อุดมแล้วก็อาจารย์วินัยเจ้าค่ะจ้าวันนี้โยมมีคำถามจะถาม1คำถามแต่ก่อนที่จะถามโยมจะมีความรู้สึกอยากจะพูดเจ้าค่ะว่าตั้งแต่โยมได้รับฟังรายการธรรมะสว่างใจได้ประมาณ 6-7 เดือนเนี่ยโยมได้ความสุขมากมายได้ความรู้ในการทำสมาธิแล้วก็เมื่อวานนั้นก็มีผู้หญิงคุณผู้หญิงเขาโทรมาจากราชบุรีหรือที่ไหนเขาก็บอกว่าเขาทุกข์แล้วก็ทำก็ดีแล้วก็มีผู้หญิงคนที่อยู่คนเดียวแล้วก็ทุกข์มากๆอย่าทำยังไงดีฟังแล้วก็น่าสงสารเขาเมื่อก่อนโยมก็มีลักษณะอย่างนั้นแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาบอกว่าอยู่บ้านทำบุญเลี้ยงปลาทำอะไรสบายสบายทำปฏิบัติธรรมโยมฟังแล้วก็ชื่นใจเจ้าค่ะเป็นบุญจริงๆที่โยมได้มาเจอวิทยุสังฆทานธรรมเมื่อก่อนที่โยมเคยอยากฟังแต่ว่าฟังไม่ได้เพราะว่าในมุมใดของบ้านมันวิทยุมันรับคลื่นไม่ได้แต่มีบุญวันหนึ่งโยมจัดห้องไปเอาไปตั้งไว้เสียงดังจนฟังทุกวันนี้เลยเจ้าค่ะโยมก็รู้สึกชื่นใจแล้วก็อยากกราบขอบคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่วัดสังฆทานที่ให้คำสั่งสอนแล้วก็
เทศน์สอนทุกวันโยมจะฟังรายการธรรมะสว่างใจทุกวันเลยโยมขอกราบชมหลวงพ่ออุดมนะเจ้าคะหลวงพ่ออุดมนั้นท่านมีวลีเด็ดๆทำให้โยมได้คิดโยมจะจดไว้ตลอดเลยเวลาท่านพูดไอ้ที่จดท่านโยมก็จะเอาไว้อ่านติดในห้องน้ำเจ้าค่ะวลีเด็ดๆของท่านแล้วก็พระวินัยก็ท่านก็เก่งเจ้าค่ะเก่งตรงไหนบางครั้งโยมน่ะตั้งคำถามที่ไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ท่านก็แต่งคำถามจนโอ้โอเคทำให้บางครั้งโยมรู้สึกว่าถามไม่รู้เรื่องแต่พระวินัยท่านก็สามารถที่จะเรียบเรียงคำพูดเป็นอะไรที่เป็นบุญเจ้าค่ะแล้วก็โยมก็ปฏิบัติธรรมก็มีความสุขดีเจ้าค่ะเช้ามาก็ทำทานแล้วก็ถือศีลห้าแล้วก็นั่งภาวนาทุกเช้าทุกเย็นแล้วก็ตอนเที่ยงก็ทำวัดพร้อมวัดสังฆทานตอนเย็นก็รอฟังทำทุกวันวันไหนฟ้าลงก็วันไหนฟ้าร้องก็ไม่ได้ทำเจ้าค่ะแต่ก็มีความสุขดีในการปฏิบัติธรรมโยมก็จะยืนยันเหมือนคนที่เขายืนยันว่าการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากเลยเจ้าค่ะจ้ะมากๆเลยแล้ววันนี้โยมก็มีปัญหาคาใจหนึ่งปัญหานั่นเจ้าค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้โยมท่านที่โทรมาบอกว่าท่านอยู่บ้านปลูกต้นไม้เลี้ยงปลาโยมก็เป็นคนชอบเลี้ยงปลาไม่ทราบว่าการเลี้ยงปลาสวยงามนี้เป็นการทำเป็นการทำบาปโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่าเจ้าค่ะคือจากทางเข้านมเหนียวเขาหรือเปล่าจ๊ะคะจ้ะเจ้าค่ะแล้วก็เราถ้าเราจะเลี้ยงเขาจะดีไหมหรือว่าถ้าเราปฏิบัติธรรมเราก็ไม่ต้องเลี้ยงเลยเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่ให้มีภาระแต่โยมก็โยมเป็นคนอยู่บ้านติดบ้านก็ปลูกต้นไม้เลี้ยงปลาปกติแต่ว่าก็กลัวอยู่เจ้าค่ะว่าเวลาไปปฏิบัติธรรมทิ้งเขาให้กดก็กลัวจะบาปเหมือนกันเจ้าค่ะจ้ะโยมขอมาชวนแค่นี้ยังไงโยมจะฟังทางวิทยุนะเจ้าคะจ้าสาธุเจ้าค่ะสาธุสาธุครับก็โยมก็ถามเรื่อง การเลี้ยงปลาครับหลวงพ่อปลูกต้นไม้เลี้ยงปลาก็ส่วนหนึ่งโยมก็เป็นผู้ปฏิบัติอยู่แล้วก็กังวลด้วยว่าการทรมานจะเป็นการทรมานหรือเปล่าจะเป็นการทำบาปเขาหรือเปล่าว่าการเลี้ยงปลาสวยงามอย่างนี้ครับหลวงพ่อจะบาปหรือเปล่าจะผิดไหมถ้าเรามีเจตนาปลาบางเพศมันก็ต้องเลี้ยงมันถึงจะอยู่ได้ครับถ้าเรามีเมตตาแล้วว่าไม่เป็นการที่ไปทรมานเขาแต่เราสงสารก็สวยงามเราเลี้ยงไว้เราก็ให้อาหารเขาดูแลเขาดีมันก็เป็นความเมตตาก็เป็นกุศลแต่ทีนี้ถ้าเราไปคิดว่ามันเป็นกังวลที่จะอะไรเวลาที่เราไปไหนจะไม่มีใครดูแลมันจะอดอาหารจะขาดอะไรนี่ถ้าต้องการปฏิบัติให้มันต่อเนื่องสัมพันธ์กันก็ไม่ควรที่จะไปเลี้ยงอย่างนั้นไหมแต่ถ้าคิดว่าเรายังมีเวลาที่จะเลี้ยงได้ดูแลได้เราเลี้ยงไปด้วยความเมตตาเพราะเราชอบอะไรเงี้ยพอปลาประเภทนั้นมันก็ต้องเลี้ยงเอาไว้เห็นไหมใครดูสวยงามมันต้องอาศัยคนเลี้ยงกันต้องให้อาหารนะอันนี้มันก็เป็นอีกเรื่องนึงอีกในนึงอีกในยะหนึ่งเห็นไหมแต่ถ้าเลี้ยงปล่อยให้มันอดอยากลำบากทรมานมันก็นั่นก็เป็นการกักขังโดยที่ว่าให้เขาทรมานอยู่มันก็อันนั้นก็เป็นกรรมเหมือนกันเป็นอกุศลกรรมที่ทำให้เกิดขึ้นได้ทีนี้ถ้าเราต้องการประพฤติปฏิบัติไม่ให้มีกังวลอะไรจริงๆเราก็ไม่ต้องเลี้ยงอะไรไปไหนก็ไม่ต้องกังวลใช่ไหมใช่ไหมอันนั้นก็เป็นอีกระดับหนึ่งมันก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาระดับไหนล่ะใช่ไหมแต่ถ้าเราจิตเมตตาแล้วมันก็มีกุศลทั้งนั้นเป็นกุศลทั้งนั้นมันก็เป็นขั้นเป็นตอนไปครับโยมก็คงจะเข้าใจนะ แต่ทีนี้ถ้าเราต้องปฏิบัติต้องการให้ไร้กังวลเลยไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเลยนั่นก็ไม่ควรจะไปเลี้ยงก็เลี้ยงตัวเองอย่างเดียวนะฮะให้มีสติเลี้ยงสติเลี้ยงสมาธิของตัวเองต้องพยายามเลี้ยงไว้ดีๆเหมือนกันอันนั้นก็ไปสู่ความสงบสู่ความเป็นอิสระได้ง่ายครับก็พอเข้าใจนะครับก็ขอไปก็นี่แหละโยมก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยใช่ไหมบางคนก็อาจจะชอบนะก็ชอบเลี้ยงก็ต้องมีเมตตามีเวลาดูก็ไม่เป็นไรเพราะปลานี่ก็เป็นปลาที่ต้องเลี้ยงอยู่แล้วต้องอาศัยคนเราก็ไม่ได้เจตนาที่จะไปกักขังอะไรฮะบางทีปล่อยไปก็เป็นเหยื่อปลาใหญ่ๆกินซะใช่ไหมพวกปลาเลี้ยงก็ช่วยตัวเองไม่ได้หรอกใช่ไหมบางทีก็ไปปล่อยๆเห็นปลาใหญ่มาคุบมากินมาเลยใช่ไหมอยู่ไม่ได้เพราะว่าอยู่ไปตามอายุไขของเขาอะเนาะธรรมดาแต่จริงแล้วก็ถ้าเราไม่ต้องการมีกังวลอะไรเราก็ไม่ต้องไปเลี้ยงอะไรมันก็เป็นสละดีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเลี้ยงก็ต้องมีเมตตาอย่างนั้นมันก็เป็นกุศลอย่าคิดว่าเป็นบาปอย่างเดียวมันคงไม่ใช่หรอกนะครับไม่ใช่
งั้นที่จริงสำคัญก็ต้องพยายามประพฤติปฏิบัติกันนะเป็นอันนี้เป็นตัวช่วยการเลี้ยงจิตเลี้ยงความคิดนะฮะไอ้สิ่งดีๆที่เป็นความคิดนั้นต้องพยายามเลี้ยงเอาไว้ฮะต้องพยายามเลี้ยงให้มันโตไว้เรื่องดีๆอะไรในใจของตัวเองต้องเลี้ยงให้มันดีไอ้สิ่งไม่ดีก็ปล่อยให้มันตายไปเถอะครับหมดไปเห็นไหมในจิตในความคิดเนี่ยนะฮะถ้าเป็นปอปลาก็ต้องปลาปัญญาต้องให้อะไรปัดเปลืองเรื่องปัญญาอะไรเงี้ยถ้ามันปอปลาที่อยู่ในจิตในความคิดของเราเขาเรียกว่าปัดเปลืองเรื่องปัญญานี่ต้องพยายามเลี้ยงไหมใช่ไหมครับทำอะไรต้องเข้าทีเข้าท่านะฮะเข้าทิศเข้าทางสักหน่อยอะไรเงี้ยเข้าถึงธรรมอะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้ต้องเลี้ยงปอปลาเงี้ยจดไว้ด้วยนะอันนี้ข้องต้องกระจายมาโยใช่ไหมต้องเลี้ยงปอปลาไว้ในใจเนี่ยปราดเปลืองเรื่องปัญญาทำอะไรเข้าทีเข้าท่าใช่ไหมเข้าถึงธรรมอะไรเงี้ยนะอันนี้เลี้ยงเท่าไหร่ก็ไม่ต้องกลัวตายแล้วเพราะมันอยู่ในจิตใจของเราใช่ไหมอยู่ในจิตเลือดความคิดอะไรของเราเนี่ยครับถามว่าเอ้าศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมถ้าเราพยายามหล่อเลี้ยงเอาไว้เป็นไงฮะเจริญก้าวหน้าไหมครับเป็นสุขไหมเป็นสุขอะไรฮะตัวนี้เป็นสุขที่เกิดขึ้นฮะเลี้ยงเรื่องศีลให้ดีเลี้ยงเรื่องสมาธิให้ดีเลี้ยงเรื่องปัญญาให้ดีอยากถามหน่อยเราจะเลี้ยงยังไงนะฮะวินัยนะบอยครับจะเลี้ยงยังไงเลี้ยงศีลสมาธิปัญญานี่จะเลี้ยงยังไงดีก็ต้องมีความหมั่นขยันหมั่นเพียรนะครับหลวงพ่อก็เหมือนการทำงานนะครับศีลปัญญาก็เหมือนกันก็อยู่ที่ตัวเรามีความขยันหมั่นเพียรหมั่นรักษาศีลหมั่นทำบุญก็จะอยู่กับเราอันนี้ก็คือการเลี้ยงใช่ไหมครับใช่ครับไอ้ที่การเลี้ยงนี่ก็บ่อยๆหรือเปล่าดูว่านานๆครั้งเนี่ยก็อยู่แล้วแต่ตามเหตุตามปัจจัยของแต่ละคนแต่เลี้ยงบ่อยๆได้ก็ดีครับแต่บางคนก็มีเหตุปัจจัยที่ทำไม่ได้บ่อยก็เป็นช่วงระยะก็ได้แต่ที่เลี้ยงได้ทุกวันคือเลี้ยงอะไรอ่ะเลี้ยงจิตเลี้ยงความคิดเนี่ยไหมครับแต่ถ้าเรื่องเลี้ยงเรื่องอะไรตัวสมาธิกับตัวปัญญาเลี้ยงได้ทุกวันไหมได้ทุกวันต้องลงทุนอะไรไหมต้องไปซื้อหาไหมลงแรงอย่างเดียวครับลงแรงอย่างนี้ใช้ความเพียรอย่างเดียวนะใช่ความพยายามคือเลี้ยงจิตเลี้ยงความคิดของตัวเองด้วยอะไรตัวศีลสมาธิและปัญญาเขาต้องลงทุนเลยใช่ไหมการรักษาศีลลงทุนไหมด้วยวัตถุไหมไม่เลยด้วยเงินทองไหมต้องไปถือหามาไหมไม่ต้องเลยใช่ไหมสำรวมกายวาจาเห็นไหมให้มีปกติว่าเรามีสัมมาสำนึกระลึกถึงวุฒิภาวะนะฐานะหน้าที่จะต้องประพฤติให้ถูกต้องปฏิบัติให้ถูกต้องใช่ไหมอันนี้ก็เป็นตัวศีลแล้วจิตตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันในการคิดการพูดการทำจิตที่มีสมาธิที่ตั้งมั่นโดยที่มีสติที่ผู้ได้ฟังอยู่เสมอว่าสมาสติสมาสมาธิมีอยู่มันก็ประกอบไปด้วยศีลและสมาธิและปัญญาเกิดขึ้นครับโดยที่ว่าไม่ต้องไปซื้อหาตามท้องตลาดเลยมีอยู่ในตัวครับนี่ตัวของเราแล้วทำได้ทุกวันไหมทุกขณะทุกนาทีไหมได้ตลอดทั้งวันได้อยู่ตลอดเลยนี่สำคัญตรงนี้ฮะแล้วก็ฝากญาติโยมไว้ด้วยนะศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่เป็นเรื่องยากไม่ใช่เป็นเรื่องวิสัยต้องปฏิบัติให้มันเป็นนิสัยใช่ไหมมันเป็นนิสปัตโยปนิสปัตโยทำให้เป็นนิสัยใช่ไหมเห็นไหมทำให้เป็นอุปนิสัยนี่พระท่านสวดอวิธรรมเนี่ยนิสยปัตโยธรรมทั้งหลายที่เป็นมีนิสัยที่สร้างสมใช่ไหมอุปนิสปัตโยธรรมที่มีอุปนิสัยที่สร้างสมมาทั้งนั้นใช่ไหมครับนิสัยอุปนิสัยต้องสร้างต้องทำทั้งนั้นแหละมาจากไหนนะมาจากศีลสมาธิปัญญาดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในไตรสิกขานั่นแหละอันนี้ต้องมาประพฤติมาปฏิบัติไม่ใช่เราจะไปเรียนรู้ตามหลักตามราเนี่ยไม่อยากมาพัฒนาตัวเองอะไรเยอะนะคนบางคนเขาบอกว่ารู้ธรรมะด้วยการอ่านข้องต้องจำโอ้รู้มากเรียนมาจบเลยนะเห็นไหมเรียนอ่านข้องต้องจำแต่ทำไม่จริงสำเร็จผลไหมนะทำให้เกิดปัญญาไหมอ่านข้องต้องจำแต่ทำไม่จริงเกิดปัญญาไหมไม่เกิดครับเกิดความจำหรือความจริงอ่ะมีทฤษฎีแต่ไม่มีปฏิบัติมีความจริง เป็นความจริงไม่แต่แม้ปฏิบัติเดี๋ยวก็จะเหมือนอะไรพระพุทธเจ้าเรียกอะไรพระโพธิละภิกษุไปลานป่ามาเฝ้าเราอีกแล้วหรือโอ้โหเรียกทุกครั้งทุกข่าวไปเฝ้าโอ้เราสอนทฤษฎีไม่มีภาคปฏิบัติเลยครับรู้แล้วหลงไม่ละนะรู้จำไม่ใช่รู้จริงใช่ไหมครับรู้แจ้งเลยต้องไปนับถือสามเณรที่ตัวเองสอนนะสามเณรประพฤติปฏิบัติได้เป็นพระอรหันต์ต้องไปนับเณรเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานให้เนี่ยครับ
ทั้งที่ตัวเองก็สอนกรรมฐานไปให้นะครับแต่มันเป็นทิฏฐิดีครับภาคปฏิบัติไม่มีตรงนั้นใช่ไหมแต่เนนปฏิบัติได้ครับเนนบอกว่าต้องมานับถือพวกเพื่อนเป็นอาจารย์ใช่ไหมครับถึงจะยอมรับนะครับอ้าวอยากเคยตัวเองเคยเป็นอาจารย์สอนเนนต้องนับถือเนนเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานแสดงเป็นเพราะอะไรอ่ะเนนปฏิบัติได้ใช่ไหมครับเรายากไหมถ้าคนเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่แล้วจะไม่ให้เนนเป็นมาเป็นอาจารย์ตัวเองเนนที่เคยสอนทำใจยากไหมก็ยากครับมันเป็นอะไรอัตตาทิฏฐิใช่ครับความถือตัวตนนั่นยากใช่ไหมแบบนั้นเขาจะเรียกว่าใหญ่เราเล็กไม่ลงหรือเปล่าไหมครับเล็กไม่เป็น เล็กไม่ลงนี่ก็พูดกันเป็นนะฮะข้อคิดอะไรเงี้ยนะฉะนั้นพระโพธิละนั้นท่านเมื่อพุทธเจ้าเรียกเตือนอย่างนั้นภิกษุใบลานเปล่าแล้วท่านก็สอนมาต้องเนิ่นนานเรายังอะไรยังรู้ไม่จริงเลยยังรู้จำอยู่นะยังละความโลภกดหลงอะไรไม่ได้ใช่ไหมยังปองไม่ตกยังมีแต่ความปรุงแต่งอยู่เลยแสดงว่าพุทธเจ้าท่านเตือนสติครับก็เลยต้องไปหาเรียนจากลูกศิษย์ที่เป็นพระมั่งจนพระเกลียงกันไม่กล้าเพราะว่ารู้ว่าอาจารย์ยังมีทิฏฐิอยู่อะไรอยู่ก็เลยต้องไปหาสามเณรทีนี้ไม่มีที่ไปเลยนะเนนบอกว่าต้องมานับถือพวกเป็นอาจารย์ต้องสละทิฏฐิอันนั้นผมใช้ให้ทำอะไรอาจารย์ก็ต้องทำเพราะเป็นลูกศิษย์แล้วนะครับโพธิละต้องการได้บรรลุธรรมก็เลยต้องยอมทำตามเนนนะครับไม่ช้าไม่นานก็ได้บรรลุเพราะว่าอะไรก็มีความรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่มันเป็นความรู้ที่อยู่ในตู้ไม่ใช่อยู่ในตัวใช่ป่ะอยู่ในตัว แต่ความรู้อยู่ในตัวเนี่ยเหมือนครูบาอาจารย์สอนท่านเอาความรู้ในตัวไหมมาสอนให้เราทำตามใช่ไหมเราก็ขาดเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาเราก็ทำให้เข้าใจเรื่องทฤษฎีได้ง่ายขึ้นอ่ะเนาะชัดเจนขึ้นอ่ะแต่เราก็ต้องกราบพ่อขอบพระคุณครูบาอาจารย์เนี่ยที่สอนที่แนะนำให้เราได้ประพฤติปฏิบัติกันนะครับครับก็ขอการหลวงพ่อครับหมดเวลาครับหลวงพ่อก็สำหรับรายการธรรมสว่างใจในวันนี้ก็ได้หมดเวลาแล้ว กลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกวันพุธพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นสำหรับวันนี้สาธุชนท่านใดที่ยังมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถส่งคำถามนั้นเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000และช่วงสุดท้ายของรายการธรรมสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับสุดท้ายนี้นิมนต์หลวงพ่อครับให้พรกับญาติโยมครับก็ขอให้ญาติโยมที่ติดตามรับชมและฟังรายการธรรมสว่างใจอยู่เป็นประจำจงประสบกับความสุขความเจริญด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามมันเป็นโรคของธรรมะ